ซึ่งท่านก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะในหลายๆด้านเช่นเดียวกันนะคะก็ะคือด้านวิชาการเช่นที่ปรึกษาด้านวิชาการประจําห้องธนาคารเลือดให้ความรู้และให้คําปรึกษาด้านการแพทย์แล้วก็เป็นวิทยากรค่ะด้านการบริหารนะคะท่านก็เป็นประธานในงานวิจัยของโรงพยาบาลแล้วก็รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทยาศาสตร,ร์ศึกษาอุดรฝ่ายบริการศึกษาแล้วก็หลายๆตำแหน่งเลยนะคะใช่แล้ว ซึ่งท่านก็ได้รับผลงานมากมายนะคะอย่างเช่นนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะการประกวดงาน R 2ทรนะคะระดับตติยภูมินะคะจากงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย R2R นะคะภาคอีสานตอนบนนะประจำปีพุทธศักราช2 5 5 8นะคะแล้วก็อีนึงรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่สามนะครับการประกวดผลงาน r 2 r ระดับ ตติยภูมิเชนวการน,นะคะจากงานประชุมวิชาการและมหากรรมสุขภาพจังหวัดอุดรธานีประจำปีพุทธศักราช2558นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มากกว่า20ฉบับด้วยกันนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงนะคะสรัญญาพงุงอุดมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณพิธ,พธีกรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยสบายๆเนาะอย่าเครียดอย่าเครียดเนะื้อหารเราไม่เครียดก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอ้ยังไม่เริ่มใครของก่อนก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเศษถัดไปเนาะที่ตั้งใจทีมงานแล้วก็กรรมการนะคะตั้งใจอยากทําให้อะก็คือจะมีการสอนในหัวข,ข้อของการขอจริยธรรมที่มันละเอียดมากขึ้นหัวข้อที่จะสอนทุกเดือนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะก็จะมีการขอจริยธรรมที่ลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าวันนี้เนาะแล้วก็จะมีการสืบค้นงานวิจัยวรารสารแล้วก็การใช้โปรแกรมในการ การเขียนบรรณานุกรมอะค่ะซึ่งมันก็จะทําให้ยกระดับหาการเขียนของเราให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นจะมีสอนการใช้สถิติพื้นฐานเนาะมีใช้สถิติทางคลินิกก็คือให้มันซับซ้อนขึ้นอ่าแล้วก็จะสอนอ่านงานวิจัยค่ะชนิด RCT ซึ่งตอนนี้ก็คือพบบ่อยแล้วก็จะมีสอนทำเคสเรคคอร์ดฟอร์มให้ถูกต้องว่าเราควรจะเก็บข้อมูลยังไงแล้วก็หลังจากที่เราเก็บข้อมูลได้แล้วว่าเราจะ เคลียยังไงเพื่อเอาข้อมูลนะไปใช้วิเคราะห์อีกทีหนึง่งเขาเรียกว่า cleansing data เนาะแล้วก็จะมีสอนคำนวณ sample size สอนการเขียนเมนูสคริปเพื่อตีพิมพ์วรารสารค่ะแล้วก็มีการสอนเทคนิคในการนำเสนอผลงานซึ่งก็คือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆก็ขอขายของให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ถ้าเข้าได้ก็คือขอเชิญเข้าประชุมในเฟสสองของเราถัดๆไปด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มหัวข้อของเรากันเลยดีกว่า คุยคุยอ่ะไม่เครียดอย่าเครียดอ่าการตั้งคําถามงานวิจัยที่ดีเนาะก็ต้องรู้จักก่อนว่างานวิจัยอ่ะมันมีกี่รูปแบบมันมีกี่ชนิดอันนี้ก็จะคือจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่างานวิจัยอ่ะมันมีหลายแบบมากมันมีแบบประเมินสถานสถานการณ์ของโลกแล้วก็การดําเนินโลกเงะะี้ยค่ะเช่นโลกอันนี้เป็นภาวะที่รุนแรงแค่ไหนมี Impact กับ ประเทศชาติแค่ไหนเกิดความทุกข์คุณภาพแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของโลกมันเป็นยังไงการศึกษานี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าโลกในปัจจุบนันะเราค้นพบเกือบหมดแล้วยกเว้นที่มันใหม่ๆจริงๆก็คือโควิด -19 ใช่ไหมซึ่งมันเพิ่งมาใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าการดําเนินโลกมันเป็นยังไงมันอาจจะมีในส่วนนี้ได้เรียกว่า natural history ของโลกอ,อันที่สองก็คือการศึกษาคุณค่าข,ของงานวิจัยเช่นของการรักษาเช่นยาใหมอ่อ่ะมันดีกว่ายาเก่ายังไง ยาความดันตัวใหม่มันลดความดันได้ดีกว่าไหมผลข้างเคียงน้อยกว่าไหมหรือว่าอินเตอร์เวนชั่นใหม่ๆการผ่าตัดวิธีใหม่มันดีกว่าการผ่าตัดวิธีเก่าไหมอันนี้จะเป็นแนวนี้ก็คือเทอราปิติกรีเสิร์ชเนาะค่ะแล้วก็อีกการศึกษาหนึ่งก็จะเป็นพวกสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเช่นที่ยกตัวอย่างกันบ่อยๆสูบบุหรี่ทาให้เกิดมะเร็งปอดอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าการเป็นเบาหวานจะทําให้โรคหัวใจแย,ยล่ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรค ก็จะเป็นการวิจัยอีกแบบหนึ่งการวิจัยถัดมาก็จะเป็นพูดเร็วไปไหมคะไม่เร็วเนาะทานโอเคการวิจัยแบบวินิจฉัยโรคเช่นเช่นห่วยห่วยเช่นค่าน้ำตาลที่เท่านี้ใช้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอ่าให้ความถูกต้องเท่าไหร่มันก็จะออกมาเป็นเซนสเปคคุณเนาะทุกคนน่าจะคุ้นเคยหรืออ่าการเก็บสปูตุ้มเอ b อบอ่ะ ช่วยวินิจฉัยวรรณโลกได้ความถูกต้องเท่าไหร่เซนเท่าไหร่สเปคเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เรียกว่า Diagnostic Research นะถ้าเป็น เมตตาอนาลัยสีค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเขาจะเอาเปเปอร์ที่มีเอาคำวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็มีการเก็บข้อมูลคล้ายๆกัน่ะมาผูรวมกันเพื่อให้ได้จำนวนประชากรมากขึ้นแล้วเขาก็คิดว่าการมีจำนวนประชากรมากขึ้นอาจจะทำให้ความถูกต้องมากขึ้นเนาะ ได้ความแม่นยําถูกต้องมากขึ้นก็เรียกว่าเมตตาอนาไลซิสเอาหลายๆเปเปอร์ามารวมรวมกันถ้าเป็นอีโคโนมิกอีวัลูเอชันอันนี้จะเกี่ยวกับการเงินอย่างเช่นเออการเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้จะลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่าหรือว่าการดิชาร์จเร็วขึ้นให้นอนน้อยลงให้ยาแอนติบอติกน้อยวันลงช่วยประหยัดยินได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ค u a l าพของไลฟ์หรือว่าค u a l i t y อ f แคร์นี้ ก็จะเกี่ยวกับการบริหารอะจำนวนวันนอนอะไรของของทางพี่พยาบาลซึ่งก็น่าจะคุ้นเคยกว่ากว่าหมอเนาะออไปแล้วนะคะหน้านี้ไปแล้วอ่าเสร็จแ,แล้วทีนี้เวลาเราจะทำงานวิจัยซักอันหนึ่งอะมันก็จะต้องผ่านขบวนการเยอะมากขบวนการนั้นก็คือการตั้งคำถามตั้งคาถามก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปค้นคว้าว่าว่าทบทวนวรรณกรรมว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเนาะ จากนั้นเราก็เลือกรูปแบบงานวิจัยว่าเออเราจะศึกษามันในรูปแบบไหนดีก่อนเมื่อตัดสินใจได้แล้วเราก็ไปคำนวณสัม p l e size ใช่ไหมแล้วก็มาวางแผนวิเคราะห์ว่าเราจะวิเคราะห์ทางสถิติด้วยข้อมูลอะไรแล้วก็จากนั้นเราก็มาเขียนโครงร่างวิจัยพอพอเราเสร็จสับทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ค่อยมาเขียนโครงร่างวิจัยของเราว่าเราจะทําเรื่องนี้ด้วยวัตถุประสงค์นี้จะคํานวณเออสัม p l e size จากอันนี้ ได้ประชากรเท่านี้จะเก็บแบบนี้มันก็จะได้ร่างออกมาใช่ไหมแล้วก็จะไปส่งขอ EC ทาง EC เขาก็จะประเมินว่าเอองานวิจัยของเรามันดูมีคุณค่าไหมมันถูกต้องไหมออมันทําแล้วมันโอเคหรือเปล่าเพราะมันโอเคเขาก็จะอนุมัติใช่ปหมคะบางคนนะ่ะก็อาจจะมีการศึกษานําร่องมาก่อนว่าเออทําแล้วมันเวิร์กไหมได้เอาคําดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็จะยุบ <c oughs> ก็ไม่ทําต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ในบางครั้งที่เป็นการศึกษาที่มัน มีงบอ่ะต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะก็อาจจะไปขอทุนจากองค์กรต่างๆก็ได้อืมหรือว่าจากโรงพยาบาลก็มีงบให้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเราอ่ะก็คืองบไม่เยอะอย่างเงี้ยอาจจะไปขอข้างนอกที่เขามีงบให้ทั้งผู้เขาร่วมวิจัยก็ได้เงินด้วยผู้ทําวิจัยก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็ไปขอได้แล้วก็จากนั้นเราก็มาปรึกษาหารือกันในทีมของเรา ว่าเราจะเก็บข้อมูลแบบนี้นะแต่ละคนจะไปทําหน้าที่ยังไงให้แบ่งงานกันอันนี้จะเห็นชัดในกรณีที่เป็นมัลติ c e n t e r s t u ตาก็จะมีผู้วิจัยหลายคนทุกคนก็ควรจะต้องทําไปในแนวทางเดียวกันก็เลยต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเงนี้ค่ะตอนนั้นเราก็เริ่มเก็บข้อมูลเก็บเซต แล้วก็เอามาวิเคราะห์อันนี้ไม่ต้องกังวลหมายถึงเราสามารถปรึกษานักสถิติให้เขาช่วยเราคํานวณได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากในส่วนนี้เราก็ทาค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ได้เองอ่าแล้วก็มาเขียนเป็นเปเปอร์เมนูสคริปต์เนาะแล้วก็จากนั้นเมื่อเราส่งตีพิมพ์แล้วเราก็รอว่าเขาจะรับตีพิมพ์ให้เราไหมแล้วก็เขาอาจจะคอมเมนต์เราก็แก้าตามเขาค่ะเราอย่าเราอย่าดื้อค่ะถ้าถ้าเขาให้เราคอมเมนต์แปลว่าเขารับ แลว,ว่าเขารับแล้วแค่เราแก้ตามเขานิดเดียวเราก็สําเร็จแล้วก็จะให้เราตีพิมพ์เนาะอันนี้ก็คือขบวนการทั้งหมดที่เราต้องทําในการที่เราจะทําวิจัยสักอันหนึ่งวันนี้หัวข้อที่จะพูดน่ะก็จะพูดเกี่ยวกับเออการตั้งคําถามก่อนจุดเริ่มต้นก่อนก็อยากถามผู้เขาร่วมประชุมว่าท่านคิดว่างานวิจัยที่ดีอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างมีใครอยากลองตอบไหมคะนะมีไหมเริ่มลุกลานเริ่ม มีใครอยากลองตอบไหมคะงานวิจัยที่ดีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้คิดไว้ในใจอ่ะโอเคเสร็จแ,แล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือแล้วทราบหรือไม่ว่าการตั้งคำถามงานวิจัยที่ดีมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างมันจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างมีใครสักคนไม่มีแล้วไม่มีเลยอยากอยากได้ไอันนี้คะ่ะเขาเรียกอะไรนะอเออเออพอยเตอร์ pointer. ใช่คะ่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่าการตั้งคาถามการวิจัยได้ดีจะช่วยอะไรเราได้บ้างรู้ไหมคะไม่รู้ก็ไม่ว่านะคะรู้ก็ไม่ว่าคะ่ะปะอรารอการตั้งคําถามวิจัยเนี่ยสําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นเลยแล้วก็มันเป็นหัวใจของงานวิจัยเลยตั้งคําถามได้ดีก็จะไปได้ดีตลอดการเดินทางของเรา อันนี้อยากเน้นมากก็คืออย่ารีบไม่ต้องรีบการรีบทําให้สับสนตกลงเก็บอะไรแน่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะการรีบอ่ะทำให้ผิดพลาดการรีบทําให้มันบกพร่องสิ้นเปลืองสรุปเก็บมาใช้ไม่ได้อย่ารีบขบวนการนี้ห้ามรีบอือยากย้ำเยอะๆแล้วก็ให้คิดบ่อยๆทบทวนบ่อยๆอ,อ,อะคะแล้วก็ให้เวลากับการตั้งคําถามมากๆอ่ ควรจะมีะรายละเอียดให้มากที่สุดเลยว่าทำกับใครใครทำอะไรที่ไหนยังไงยิ่งลงรายละเอียดได้ละเอียดงานวิจัยยิ่งดียิ่งชัดเจนแล้วก็คำถามที่ดีอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากปัญหาที่เราพบจริงค่ะในการดูแลคนไข้ไม่ไม่ได้แบบนั่งแล้วก็คิดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้อันนั้นก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็การที่เราคิดคำถามจากปัญหาที่เราพบในการดูแลคนไข้อ่ะมันจะทำให้เราสนุก กับการหาคําตอบเพราะว่าเราอยากแก้ไขมันจริงๆมันเกิดจากส่วนของที่เราคิดจริงๆว่าการทําอันนี้มันจะดีขึ้นเราอยากแก้ไขมันจะสนุกแล้วพอเราหาคําตอบได้เสร็จเราจะรู้สึกดีดีอะค่ะแบบว่าิิตยินดีว่าโอ้มันใช่ใช่มันดีมันถูกที่เราคิดอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเนาะท้าทายให้อยากลองทำเนาะเออแต่ละไม่จําเป็นต้องเป็นงานที่ใหญ่นะคะให้เริ่มจากงานที่เล็กๆก่อนเลย ระดับเล็กๆก่อนเลยพอทําเล็กๆแล้วมั่นใจอ่ะก็ค่อยทําให้มันใหญ่ขึ้นไม่ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยมันเห็นไม่เห็นมีอะไรเลยมันดูไม่มีอะไรคือการคิดอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันด้อยค่าตัวเองเนาะเราอย่าทําแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะงานเล็กๆก็มีประโยชน์เออเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าการการทำวิจัยให้ได้ดีอ่ะต้องใจเย็นๆอย่ารีบแล้วก็ถ้า คือถ้ามันช้ามากก็หาอย่างอื่นทําไปด้วยเป็นเป็นการรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปเพ่งเลงโฟกัสอยู่ที่มันอย่างเดียวมันจะทําให้เราเครียดเงี้ยอ่ะค่ะไปค่ะงานคําถามวิจัยที่ไม่ดีอ่ะมันเป็นแบบไหนมันมีลักษณะยังไงงานวิจัยที่ไม่ดีอ่ะก็คือมันหัวข้อไม่น่าสนใจไม่มีอิมแพคกับการรักษาวัตถุประสงค์หรือว่าตัวชีวดะดะไม่ชัดเจนแล้วก็การศึกษาความสัมพันธ์ที่ไม่บอกอะไรเลยอันนี้ไม่ดีนะคะ บางคนก็ชอบทำความสัมพันธ์ระหว่างอะไรเอและบแต่ก็ไม่ได้บอกว่า A อดีหรือ A อไม่ดีเอทำให้บเป็นมากขึ้นหรือว่าเอทำให้ b เป็นน้อยลงการสัมความสัมพันธ์เฉยๆไม่มีประโยชน์เปเปอร์ er แบบนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าจะทำต้องบอกอรายละเอียดให้เยอะกว่านี้แล้วก็คำถามวิจัยที่ไม่ดีก็คือไม่ตอบคำถามแล้วก็ไม่ได้องความรู้ใหม่มันไม่ตอบคำถามเพราะว่าเราเก็บมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิด ให้ละเอียดก่อนคิดคิดให้นานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็แล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนก็จะได้องค์ความรู้ใหม่แล้วเป็นประโยชน์เนาะ,ะงานวิจัยที่ดีเป็นยังไงงานวิจัยที่ดีเป็นยังไงงานวิจัยที่ดีค่ะต้องชัดเจนไม่คุมเคือพอคนอ่านอ่านแล้วเข้าใจเลยว่าเราอ่ะจะทำอะไรโอ้ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบคำถามหลายๆอย่างนะ งานวิจัยหนึ่งชิ้นน่ะไม่จําเป็นต้องตอบได้ห้าวัตถุประสงค์นะคะตอบวัตถุประสงค์เดียวก็ได้การที่เราอยากได้วัตถุประสงค์หลายๆอย่างจะทําให้งานวิจัยของเราสับสนเพราะว่าเราจะเก็บไม่ถูกว่าเราอยากจะเก็บอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คําตอบจากงานวิจัยเนี้ยเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างอืมมันสามารถตอบปัญหาที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมออ หรือว่ามันเป็นปัญหาที่มันสอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของโรงพยาบาลหรือว่าของชาติหมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากก็คือมันเป็นปัญหาของเราไหมแล้วก็ผู้ร่วมงานไหมซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาตรงจุดนี้มันจะทําให้เราอยากทํามากขึ้นอ่ะมันอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นเราเห็นมันแย่เราคิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกอันนี้ก็จะกระตุ้นให้เราแบบอยากทำอย่างเงี้ยค่ะอ่า สรุปก็คือลักษณะคําถามวิจัยที่ไม่ดีก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ที่ไม่ระบุะรายละเอียดอะไรนะอันนี้ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็คําถามประเภทแบบว่ามันมีทําแล้วที่เออเชียงใหม่แต่ว่าอุดรยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําเลยมันไม,ไม่ได้ต่างกันมากเนาะเราสามารถพัฒนาแบบจัดแปลงอีกนิดหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคําถามประเภทนั้นเขาเรียกมีทู่ก็คือไม่ควรทําเนาะอือใช่ค่ะไปค่ะแล้ว เคล็ดลับเลยก็คืออยากให้มันดีอ่ะอยากให้มันดีต้องคิดว่าผลการวิจัยที่ได้อ่ะมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างมันเอาไปใช้ได้ยังไงถ้าคิดแล้วว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาให้มันดีขึ้นนะหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยให้มันดีขึ้นในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะทําเลยเวลาไปขอทุนจากสถาบันต่างๆถ้าเขาเห็นสิ่งเดียวกันกับเราเนี้ยค่ะเขาก็จะอนุมัติเงินให้เราเ โครงการห้าแสนโครงการล้านหนึ่งเขามีเงินถ้าเขาเห็นว่างานวิจัยของเรามันมีประโยชน์ขเขาอนุมตัติเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสิ้นเปลืองอะไรถ้าเราเห็นเขาก็จะเห็นกับเราด้วยอ๋อใช่หากตอบคาถามได้คุ้มค่าแก่การลงเงินและเวลาทําค่ะคิดว่ามันมีประโยชน์ลงเงินไปลงเวลาไปทำถ้าถ้ามันเป็นแบบข้อมูลที่ยังขาดอ่ะ มันยังเป็นส่วนที่มันองค์ความรู้แล้วมันยังไม่ได้มีการฟิลตรงนี้ค่ะมันบอกได้ว่าปัญหาที่คุมเครือจะชัดเจนขึ้นไหมตอบตรงนี้ได้ก็ทําอืมหรือว่าเชื่อมตรงกับความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ทําเนาะใช่อันนี้เป็นปัญหาของไอไอในวงเนี้ยค่ะคําถามงานวิจัยและชื่อเรื่องอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะหลังจากการศึกษาเสร็จมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนได้ตาม ผลการศึกษาของเราของแพทย์นะ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าจากประสบการณ์ที่อยู่กับพยาบาลน่ะเป็นปัญหาก็คือพยาบาลเปลี่ยนไม่ได้งงเนาะใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันเป็นไม่รู้สิมันต้องไปหาวิธีคุยนะบางทีเราศึกษาไปแล้วมันอาจผลมันอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยมันอาจจะไม่ตรงกับชื่อเรื่องอะ่ะชื่อเรื่องมันก็สามารถที่จะดัดแปลงให้มันตรงกับเรื่องที่เราทําได้ไงคะ่ะซึ่งจริงๆมันทําได้อาจจะต้องไปลองคุยอืมเสร็จแล้วะ่ะ เออใช่แต่คือส่วนตัวนะคือมองว่าตรงนี้มันยากเพราะว่าตอนเราเก็บเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันจะเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมล่ะเก็บมามันก็อาจจะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นพอเราตั้งชื่อแบบนี้แต่เราเก็บมาแล้วผลมันเป็นแบบนี้แต่เรายังต้องตั้งชื่อเดิมมันก็จะไม่เข้ากันกับเนื้อเรื่องที่เราต้องทําใช่ไหมเออประมาณอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อาจจะต้องไปลองคุยในในการพยาบาลหรืออะไรแบบนี้นะพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันอะ หลักการตั้งคําถามวิจัยนะคะถ้าเร็วไปแล้วบอกนะคะเร็วไปไหมคะไม่เร็วเนาะหลักการตั้งคําถามวิจัยเนาะก็คือต้องทบทวนวรรณกรรมก่อนทบทวนเพื่อการทบทวนเยอะๆเนี่ยจะทําให้เราเขียนคําถามได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะคมขึ้นอ่าถ้าเกิดเราไปทบทวนวรรณกรรมแล้วเจอว่ามันมีคนเคยทํามาแล้วนะแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือนะไม่ต้องทําเอาของเขามาใช้เลยเพราะว่าเป็นการลดลดพลังงานแล้วก็ ลดความสิ้นเปลืองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอคนที่เขาทํามาแล้วแต่ว่าเราอ่านแล้วมันยังมีจุดบกพร่องอะ่ะเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดบกพร่องนะมันยังไม่ดูโอเคอะ่ะเราก็ค่อยทําทําใหม่แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องนั้นให้ข้อมูลที่ได้ค่ะมันน่าเชื่อถือมากขึ้นเนาะ,ะทีนี้เราเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะทํางานชิ้นเนี้ยได้ดีกว่าคนอื่นได้ยังไงหนึ่งเราต้องมีความพร้อมความพร้อมก็คือเรามีกลุ่มประชากรเรามีนิชนิชก็คือ ประชากรเช่นอย่างหมอเนี่ยค่ะเป็นหมอโรคเลือดหมอมีกลุ่มประชากรก็คือคนไข้โรคเลือดใช่ไหมคนไข้าทาราซีเมียคนไข้ามาเรลงเงี้ยคืออยู่ในอุ้งมือเราว่างนี้อยากเก็บอะไรเราก็เก็บได้ถ้าหมอโรคเลือดอยไปเก็บข้อมูลของโรคตายอย่างเงี้ยทําได้ไหมได้แต่ยากมากเนาะต้องออกแรงมากขึ้นไม่ขอความร่วมมือกับผู้คนมากมายเหนื่อยแล้วก็อย่าทําทําอันที่เราทําได้พี่หน้างานพี่อยู่ตรงไหนอ่ะ อโถพี่ก็เก็บคนไข้อโถใช่ไหมหน้างานพี่อยู่สัญญกรรมทําแผลอะไรก็ไม่รู้แหละพี่ก็เก็บสัญญกรรมทําแผลก็คือเก็บสิ่งที่เรามีเก็บสิ่งที่เรามีามค่ะมันก็จะง่ายในการเก็บไม่ต้องไม่ต้องออกแรงมากอะประหยัดพลังงานแล้วก็งานวิจัยชิ้นเนี้ยเรา มีอุปกรณ์หรือว่ามีวิธีการที่เหมาะสมไหมทาได้ไหมสิ่งที่เราจะทํานะคะแล้วก็ถ้ายังไม่มั่นใจในความสามารถหรือว่ายังไม่มั่นใจว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าก็ขอคําปรึกษาเนาะที่โรงพยาบาลอุดอรเราก็มีทีมพยาบาลพี่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะมีสไลด์แนะนําว่าเอ,อพยาบาลพี่เลี้ยงเราอะ่ะแต่และคนมีใครบ้างแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนเนาะอันนี้ก็คือคิดว่าพี่ๆพ,พยาบาลเขายินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะแล้ว อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ยากก็คือเราจะเริ่มตั้งคําถามจากตรงไหนอะคำถามมันจะมาจากตรงไหนคือพี่คิดไม่ออกเลยหนูคิดไม่ออกเลยเนี้ยก็คือได้ยินเยอะมากคําถามมันก็จะมาจากคนไข้ที่เราดูแลนี่แหละค่ะแล้วก็มาจากประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ของเราเนี่ยแหละว่ามันเป็นปัญหาไหมโอ้หลังหลังจากที่เราเกิดเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เราเกิดปัญหาในการดูแลคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะ ลองดูว่ามันสามารถเอามาเป็นคําถามวิจัยได้ไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ามันจะศึกษาแบบไหนมันถึงจะเอ,อตอบโจทย์ของคําถามนี้อ่าแล้วก็ดูว่าเรามีรีซอสไหมยอย่างเช่นหมอจะศึกษาภาวะขาดธาตุเหล็กอะไรเงี้ยเออในคนไข้เออเล่าให้ฟังเลยแล้วกันจริงก็จะเล่าอีกอยู่แต่ว่าอย่างเช่นเวลาตรวจสุขภาพประจําปีใช่ไหมคะ ของพยาบาลเราเนี่ยเนาะมันจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ซีดแล้วก็ไม่มีอาการเนาะอ่ะพอเขาตรวจเจอว่าซีดเสร็จเขาก็จะมาพบแพทย์ใช่ไหมล่ะมาหาหมอคือหมอก็พบว่าเขาเป็นไอออนเดฟแบบน้อยๆอ่ะเกิดจากประจำเดือนมามากอะไรเงี้ยค่ะพอเจอบ่อยๆเข้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันเป็นไอออนเดฟที่เยอะจริงๆมันน่าจะเป็นประเด็นคําถามได้หมอตั้งคําถามเลยว่ามันมีเยอะไหมไอออนเดฟ จากการตรวจสุขภาพในบุคลากรของเราซึ่งเราตรวจทุกปีอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่ามันทําได้ไหมมันน่าจะทําได้นะเพราะว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลของเรามันเป็นนิชของเราก็คือคนไข้ซีดใช่ไหมเรามีรีซอสไหมเราก็มีเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมอืมโดยการคน้นทบทวนวรรณกรรมว่ามันมีคนเคยทําหรือย,ยังอ่าภาวะซีดในการตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยสาเหตุหลักเป็นอะไรอะไรเงี้ยว่าหาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะหรือ ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนเนาะแล้วก็มาประเมินว่ามันทําได้จริงไหมมีคนไข้เพียงพอไหมข้อมูลนั้นนะ่ะเราเก็บได้ไหมเออแล้วก็มีงบประมาณในการทํำไหมต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันไม่เกินความสามารถของเราก็ทําเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเอ,อเขาเรียกว่าคําถามะจะเอามาจากตรงไหนก็คือเคสแล้วก็ประสบการณ์ในการดูแลคนไข้หรือก็อาจจะมีคําถามกว้างๆเป็นการทบทวนการทํางานของเราเช่น เออทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงทำแผลแบบนี้แบบว่าใช้เบตาดีนหรือว่าใช้คอเฮกอะไรเงี้ยคือทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมเราถึงเย็บแผลด้วยวิธีนี้เวอร์ติเคิลอะไรเงี้ยเย็บสวยเย็บไม่สวยอะไรเงี้ยก็คือคำถามมันจะเกิดจากหน้างานนะคะหรือว่าก็ลองเปลี่ยนมุมมองว่าเออถ้าเราเป็นคนไข้เราอยากได้อะไรเนาะใช่ไหมเราอาจจะอยากสเตปไดเอทให้เร็วมากขึ้นเราอาจจะต้องการให้ไม่รู้ดิ มันยุบบวมเร็วขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนไข้อะเราอยากให้เราอยากได้อะไรมันก็จะเกิดจุดพัฒนาว่าเราจะไปทําอะไรให้คนไข้ได้อีกอย่างเงี้ยแล้วมันดีจริงไหมอย่างเงี้ยเนาะหรืออาจจะแบบที่ฉันทำเนี่ยมันต่างจากเพื่อนร่วมงานไหมสิสิ่งที่ฉันทำมันต่างจากคนอื่นไหมความความต่างที่ฉันทำเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีอาก็อาจจะเทียบกันก็ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้แต่ว่าเพื่อนทําแบบนี้มันต่างกันไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามวิจัยได้เออหรืออาจจะแบบว่า เออทำไมรักษาแล้วคนไข้ไม่ดีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะทำไมให้ยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเขากินตรงเวลาไหมเขากินสม่ําเสมอไหมเหมือนยาวันโลกอะไรเงี้ยเราต้องไปติดตามการรักษาไหมถ้าเราติดตามการรักษาดีๆเออกระตุ้นให้เขากินยาดีๆมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็คืออัน,นก็เป็นคําถามวิจัยได้หรือว่าหรือว่าเราจะวินิจฉัยโรคให้เร็วกว่านี้ได้ไหมอ่างเงี้ยเนาะ โรคบางอันที่มันต้องใช้แ l a หรือว่าใช้เวลาในการวินิจฉัยถ้าเราลดขั้นตอนแบบไม่ต้องตรวจแลบบนี้ได้ไหมหรือว่าเราไปนค้นพบอะไรที่มันเป็นครูในการช่วยวินิจฉัยก็ทําให้การวินิจฉัยเร็วขึ้นอันนี้ก็มาตั้งเป็นคําถามวิจัยได้ก็คือมันก็จะอยู่ในหน้างานของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าให้เราทบทวนว่ามันมีอะไรที่มันจะพัฒนาไปกว่านี้ได้อีกอย่างเงี้ยเออหรือว่า เออทำไมเวลาทำแล้วมันไม่ค่อยถูก <c oughs> ทำไมเวลาเราทำอันนี้แล้วมันไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราต้องมาดูไหมอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงหรือว่าการอินเวสติเกชันอันนี้จําเป็นไหมถ้าไม่ตรวจจะวินิจฉัยโรคได้ไหมถ้าไม่ตรวจแล้วจะรักษาโรคได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าการอินเวสติเกชันอันนี้มันสิ้นเปลืองมากเงี้ยก็ทําวิจัยได้นะคะถ้าไม่ทํากบทําแล้วมันต่างกันไหมอะไรเงี้ยมันมีผลกับการรักษาการวินิจฉัยโรคไหมก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่า เรอาอ,อยากรู้มันจะเกิดอะไรกับคนไข้ในระยะยาวก็เป็นแบบในช u r a เราฮิสต y ีว่าสุดท้ายเขาจะพิการไหมหรือว่าสุดท้ายเขาจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็คือก็ทําได้หมดเป็นจุดๆเล็กๆเ,เนาะประมาณนี้ถึงตรงนี้มีคําถามไหมคะไม่มีถือว่าทุกคนเข้าใจนะคะโอเคไป <laughs> อ่าจากการ คำถามที่จะได้มาจากหน้างานที่เราตรวจคนไข้ประสบการณ์แล้วก็การทบทวนวาเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอะไรอะไรมันทําอะไรได้ดีขึ้นกว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยมันก็จะได้คําถามที่มากขึ้นโอเคแต่แล้วมันก็จะมีการคิดคําถามอีกแบบหนึ่งก็คือดูเลยว่าคีด,ดิเคอลไกด์ไลน์ที่เขาออกมาทําแล้วดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้นะถ้าทําแล้วมันตรงกับไกด์ไลน์ก็คือโอเคไกด์ไลน์นี้มันดีแต่ว่าถ้าทําแล้วมันไม่ตรงอ่ะ แล้วเราทำได้ดีมากอะ่ะเราสามารถบอกเขาได้เลยนะว่าหนูก็ทํานะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะพี่ควรจะไปเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยเอออยากจะชาเลนจ์ขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่มีใครว่าเออหรือว่าอาจจะดูว่าการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อ่ะมันดีไหมก็เป็นคําถามได้นะอย่างเช่นที่มันมีเมื่อประมาณห้าหกปีก่อนที่อ e ีวัดอะไรนะคะวัดลานสายตานะ่ะซาเนลเล่นชานะ่ะมันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาพัฒนา เอาสเสนลเล่นชา้าไปใส่ในมือถือเออไม่ต้องไม่ต้องเดินไกลๆแล้วก็ให้วัดจากมือถืออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนิวเทคโนโลยีแล้วเขาก็เทียบว,ว่าเอ้ยวัดจากมือถืออย่างเงี้ยกับวัดจากที่ต้องใช้พื้นที่ไกลๆอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมอะไรเงี้ยก็คือนิวเทคโนโลยีนิวดีเวล็อปเมนต์อะไรเงี้ยมันดีไหมยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางคนที่ก็มีคนทําเดียวแล้วแบบว่าเอาแอปพลิเคชัน มาทำควยเชนแน่มาแล้วก็ให้คนไข้ทําแบบสอบถามในควยเชนแนในแอปพลิเคชันซึ่งมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ค่อยมาประมวลผลอะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือทําได้หมดกับทุกอย่างเลยพยายามแบบมองหาแล้วก็แค่เป็นจุดเล็กๆก็สามารถเอามาทํางานวิจัยได้แล้วอืมประมาณนั้นอะไรอีกก็คืออหรืออาจจะไปหาจากความรู้ทางการแพทย์ที่มันยังไม่ได้คําตอบอ่าแบบตามงานประชุมเขาก็จะเถียงกัน ผู้เชี่ยวชาญทุก็จะเถียงกันใช่ไหมผมว่านี่ดีกว่านะผมว่านี่ดีกว่ากันนะเราทําอย่างนี้ดีกว่าไหมอันที่มันยังไม่ได้คําตอบเนี่ยแหละค่ะก็คือเอามาทําเลยจริงๆมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ปะ่ะเพื่อหาความความรู้ใหม่ไงจริงๆมันควรจะเป็นยังไงพี่จะเถียงกันทาไมอะไรเงี้ยมาเรามาทํางานวิจัยแล้วเรามาหาคําตอบเลยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไปหาเออส่วนที่มันยังไม่ได้คําตอบจาก เปเปอร์ดีๆก sure, oh, right ็ได้เวเวลาที่คนเขาทำวิจัยอะค่ะเขาจะทิ้งท้ายไว้หลังวิจัยของเขาว่าควรจะไปพัฒนาอะไรต่อเคยเห็นไหมคะแบบเหมือนเก็บมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีนะอาจจะต้องไปเก็บประชากรเพิ่มอะไรเงี้ยเออเราก็ทำเหมือนเขาไปเก็บประชากรเพิ่มก็ได้หรือเขาก็จะแนะนําว่าอ๋ออีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับโลกนะแต่เปเปอร์เนี้ยไม่ได้ศึกษาถ้ามีใครจะทําก็คือลองทําเพิ่มเติมดูอ่ะแล้วก็จะได้ว่าเปเปอร์นี้มันทําอันนี้ได้อีกแล้วก็ไปทําอันนี้ต่อเงี้ยก็ได้เนาะ น่าจะพอได้ไอเดียไหมคะในการตั้งคําถามวิจัยเนี่ยว่าคือเราจะได้คําถามมาจากตรงไหนเงี้ยคะ่ะก็มีเยอะประมาณหนึ่งอยู่นะคะอ่าเสร็จแล้วยังเหลืออะไรอีกอุ๊ยยังตั้งอันอย่างนี้ได้อีกก็คือก็คือคนบนเขา คนบนเขากับคนพื้นราบเนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่มันต่างกันไหมเอออย่างนี้ก็ได้นะว่าไปคนเชียงใหม่คนเมืองเหนืออยู่เมืองหนาวกับคนภาคใต้ที่เป็นชายหาดมันจะมีโลกอะไรที่มันต่างกันไหมพบต่างกันไหมหรือมีลักษณะอะไรต่างกันไหมอย่างนี้ก็ได้อาศัยจีโอกราฟิกก็คือความต่างของของพื้นที่อ่าในการทําวิจัยก็ยังได้หรือว่าอันเนี้ยอันนี้ยากซินโดเลล่าซินเดเลล่าท็อปิกพี่รู้จักซินเดเลล่าไหม นางก็จะน่าสงสารเนาะซินเดอเรลลาท็อปปีก็คือคําถามสําคัญอะ่ะแต่ว่าไม่ถูกมองเห็นเออถูกซ่อนไว้มันก็ยากเพราะว่ามันไม่ถูกมองเห็นนั่นแหละมันก็เลยยากเออแต่ว่าจริงๆมันก็สําคัญอะไรเงี้ยอ่าเสร็จแล้วเวลาจะตั้งคําถามอะคะ่ะสมมติว่าได้มาแล้วอยากจะทําอันนี้แหละทําอันนี้แหละทํอันนั้นแหละอะไรไมรู้สักเรื่องหนึง่ง ก็คิดเลยไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทําได้เหรอมันจะทําได้ไหมไม่ต้องก็คือคิดก็ขึ้นมาก่อนเลยเขียนออกมาให้มันเยอะเยอะเยอเยอะยแล้วก็ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งเนี้ยค่ะอืมไปค่ะเราจะเลือกแล้วตอนเนี้เราจะเลือกเมื่อกี้เราคิดแล้วนะคะเราคิดไปสามสไลด์ทุกคนพอได้ไอเดียไหมคะ เราคิดคําถามวิจัยไปถามสไลด์เมื่อกี้นี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากหน้างานจากการรีวิวจากคอนฟิกจากมิทติง้งจากการเปรียบเทียบจากการคิดว่าเราจะพัฒนาอะไรให้มันได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เนาะได้แล้วเนาะอ่าต่อไปเราจะทําให้มันชัดขึ้นเราจะทําให้คําถามวิจัยของเราชัดขึ้นให้มันเขียนแล้วก็ให้มันละเอียดฟูก็คือมีรายละเอียดเนาะเอาคําถามวิจัยที่ได้มาเนี่ยที่เราเขียนเมื่อกี้เนี่ยเยอะๆเนี่ยคะ่ะ เอามาคุยมาคุยถามเพื่อนเลยเฮ้ยแกเราอยากทําอย่างเงี้ยจะว่าไงเพื่อนจะมีไอเดียเพื่อนจะทําให้มันคมชัดมากขึ้นเราว่าอย่างนี้มันก็อาจจะเก็บไม่ค่อยได้นะ <c oughs> ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ทำให้เราไม่ทํานะ <c oughs> เราจะทําแต่ว่าเราจะทําให้มันชัดขึ้นแล้วเราจะทําให้มัน ให้มันสมูทมากขึ้นให้เพื่อนนะช่วยดัดแปลงคุยถามเลยค่ะถามเพื่อนก็ได้ถามที่ปรึกษาวิจัยก็ได้ถามใครก็ได้แล้วก็ดัดแปลงให้มันทําได้จริงอย่างเงี้ยค่ะอืมดิงอินบาร์ดเนี่ยมันเป็นสำนวนต่างประเทศต่างประเทศเวลาอาบน้าเขาจะนอนในอ่างเนาะใช่ไหมพี่พี่เคยเห็นอ่างอาบน้ำเขาจะนอนสบายเงี้ยหมายถึงเขาก็จะพูดว่า ให้แบบมีสมาธิให้โฟกัสให้รีแลกตอนที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเออติงอินบาร์ก็คือรีแลกแล้วก็โฟกัสอยู่ที่คําถามวิจัยที่เราจะทำอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็คืออ่านดีดอาร์ก็คือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทําว่ามันมีคนทํำไหมมันมีคนทําหรือยังมันก็คือการ review, รีวิวลิเทเลเจอร์นั่นแหละแล้วก็พิจารณาอีกทีว่าสาเหตุจริงๆของคําถามของปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอืมลุกอัพสตรีมปะ ไปแล้วเด้ออ่าแทนจากนั้นคิดกับตัวเองค่ะคิดกับตัวเองว่าเราเชื่อไหมว่างานวิจัยนี้มันดีจริงเชื่อไหมถามเลยฉันอยากทํามันไหมคําถามก็คือเมาหายค่ะฉันอยากทํามันไหมฉันอยากได้คําตอบของคําถามนี้ไหมถ้าใช่ให้ทําแต่ว่าเราเห็นคุณค่าแล้วก็เราอยากทํามันจริงๆอ่าคำตอบเนี้ยมันมีค่ามากพอที่ฉันจะ เสียสละต่อความไม่สุขสบายของฉันไหมการทําวิจัยมันไม่สุขสบายค่ะอินคอนีเวียนมันเหนื่อยมันจะต้องมีงานที่เพิ่มขึ้นคําถามเนี้ยมันคุ้มค่ากับการที่ฉันจะเหนื่อยมากขึ้นไหมถ้าคิดว่าคําตอบที่ได้มันคุ้มค่าทําค่ะให้เชื่อมัน่นให้ทําแล้วก็ฉันสนใจมันจริงๆริงไหมถ้าสนใจคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ทําค่ะ อันนี้ก็คือให้เชื่อมั่นในคีย์ควเชันเพราะว่าบางทีเวลาเราไปคุยกับคนอื่นเนาะเขาไม่ได้อยู่ในหน้างานเดียวกับเราเนาะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจปัญหาของเราหรือว่าบริบทของเราใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอย่าทําเลยไม่มีประโยชน์หรอกไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในหน้างานของเราไงเขาไม่เข้าใจเราไงถ้าเราตอบคําถามเหล่านี้ได้เราก็ทําค่ะเราอยากทําจริงๆค่ะเราคิดว่ามันมีประโยชน์เราคิดว่ามันคุ้มกับการที่เราลงแรงลงไปทำเนาะอ่า มันจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้าคำถามวิจัยอันนั้นน่ะมันให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ด้วยอืมคนอื่นเห็นประโยชน์แล้วก็เอาคำถามวิจัยของเราไปใช้ได้ด้วยก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเนาะโอเคไปแล้วนะคะอะไรอีกคำถามวิจัยเนี้ยที่เราจะเลือกมาตั้งเนี่ยค่ะมันแก้ไขหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ดีขึ้นไหมอย่างนี้ย มันตอบคําถามที่เป็น unmet need ไหมคําถามที่ยังไม่มีคําตอบถ้าการวิจัยของเราฟิลตรงนี้ได้ก็ดีเลยค่ะมันช่วยลดเบอร์เดนตอบคําถามแล้วก็ช่วยลดเบอร์เดนของดีซีดไหมมันพัฒนาเอ,อคนไข้ไหมการรักษาคนไข้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันลดค่าใช้จ่ายไหมมันเอามาใช้จริงๆได้ไหมแล้วก็มันทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือถ้าตอบคำถามประมาณนี้ได้ก็คือก็ทำค่ะแล้วก็กออนของเราต่อไป ด้วยหัวข้อที่เราเลือกนี้เนาะอืมอ่าทีนี้มันก็มีคนทําให้ง่ายขึ้นว่าเออเราจะตั้งคําถามนีม้วิจัยยังไงให้มันชัดเจนง่ายขึ้นก็คือหนึ่งมัน feasible ไหมมันทําได้จริงไหมบนความสามารถที่เรามีมีทรัพยากรไหมแล้วมันคุ้มค่ากับค่าแรงกับแรงแล้วก็เวลาที่เราลงไปไหมเนาะอันที่สองก็คือมันน่าสนใจไหมถ้าเราสนใจแล้วเราก็คิดว่าคนอื่นก็น่าจะสนใจเอาไปใช้ได้ก็ควรทําค่ะเป็นได้องความรู้ใหม่ไหม เอออาจจะเป็นการยืนยันหรือว่าลบล้างหรือว่าขยายข้อมูลที่มีอยู่เดิมก็ได้แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์เนาะไม่ขัดกับหลักจริยธรรมนะคะแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยอืมอาจจะเป็นปัญหาหน้างานเป็นการประยุกต์การรักษาหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณาสุขก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบหลักที่เราจะเอามาตั้งคาถามวิจัยอันนี้มัน ต่อไปเราต้องระบุให้ชัดเจนอืมการตั้งคําถามวิจัยต้องเคลียร์แล้วก็ชัดเจนความชัดเจนก็คือระบุกลุ่มที่เราจะศึกษาให้ชัดเจนว่าเราจะศึกษาใครกําหนดสิ่งที่เราจะทําการรักษาอนนั้นอินเตอร์เวนชั่นอนันตเหตุอน,นันที่เราจะทําแล้วก็มีการวัดเอาอคัมมีรูปแบบความสัมพันธ์มีการเปรียบเทียบหรือว่าถ้าบางคนใช้ เวลาหายของโลกมีไทมิ่งด้วยก็ระบุลงไปเนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างปุ๊บอ่าเขาบอกว่าการตั้งคำถามงานวิจัยอาจจะใช้สองแบบอาจจะใช้ DDO ก็คือโดเมนดีเทอร์มินเดเทอร์มินานเอาคำหรือว่าจะใช้พิกโกก็ได้พิกโกนี่คุ้นเคยเนาะ populationinterventioncontrol แล้วก็เอาคำตัวโดเมนนะคะก็คือตัวประชากรต้องระบุให้ชัดเจนอย่างเช่นจะศึกษาคนไข้เบาหวาน ต้องระบุให้ละเอียดระดับนั้นเลยว่าเบาหวานไตวันเบาหวานไททูกินยาหรือว่าฉีดยาคอนโทรลบหวานได้ดีหรือไม่ดียิ่งระบุได้ละเอียดเท่าไหร่อ่ะคือผลการศึกษาของเราก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นถ้าตีขุมไปเลยว่าคนไข้เบาหวานให้ยาเอดีกว่ายาเดิมไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมา เกิดการถกเถียงกันอีกว่าเอยแล้วคนไข้อะเป็นเยอะหรือเป็นน้อยคุมดีหรือคุมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอีกใช่ไหมถ้าเราระบุได้ละเอียดมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็ดีเทอร์มีนก็คือหรืออินเตอร์เวนชั่นก็คือสิ่งที่เราอ่ะสนใจต้องการศึกษาว่าเราจะไปศึกษาอะไรในคนไข้ก็ต้องมีรายละเอียดเหมือนกันไปค่ะ เอาคำมีหลายอย่างมากเอาคำก็คือสิ่งที่เราจะวัดหรือว่าผลการรักษาอันนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนไม่งั้นไปต่อไม่ได้ไม่งั้นคำนวณสัมเปิลไซ์ไม่ได้แล้วก็วัดผลไม่ได้แล้วก็คำนวณสถิติไม่ได้เอาคำมีหลายแบบเอาคำที่เป็น ตัวมันเองจริงๆเช่นหลังให้ยาขยายหลอดลมกับผู้ป่วยหอบหืดแล้วอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเนี่ยมันเป็นคําที่กว้างมากดีขึ้นไหมแล้วดูยังไงว่ามันดีขึ้นใช่ปะการตั้งคําถามนี้ไม่ได้ต้องลงให้มันละเอียดกว่านั้นดีขึ้นไหมคือยังไงดีใช่ปะไม่รู้อ่ะเราอยากให้มันจับต้องได้บอกเลยเอา้างั้นเราวัดปริมาณลมที่มันเป่าออกมาในหนึ่งวินาทีได้ไหมอ่ะว่ามันได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะจับต้องได้มากขึ้นใช่ไหม มีมีวอลลุ่มหรือว่าระยะทางที่ผู้ป่วยเดินได้นานขึ้นไหมกว่าตอนก่อนพ่นยาเงี้ยอันนี้ก็ก็จับต้องได้มากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าตั้งว่าดีขึ้นไหมเฉยๆอย่างเงี้ยก็คือมันกว้างอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปวัดอะไรอืมหรือหรือรอ,อาจจะเป็นหลังการผ่าตาดัดเปลี่ยนข้อให้คนไข้อันนี้นะเออหลังการผ่าตาดัดเปลี่ยนข้อให้คนไข้อะ่ะมันก็มีการศึกษา ดูว่ามุมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันกลับมาปกติไหมเนาะแต่แต่การศึกษาเอาคำว่ามุมที่เปลี่ยนไปมันปกติไหมอ่ะมันไม่ใช่เอาคำโดยตรงอ่ะส,สิ่งที่เราอยากรู้คือคนไข้ดีขึ้นไหมคนไข้อ่ะเดินได้ดีไหมเนาะแต่ว่าการวัดอันนี้มันวัดยากหมอโอโอะเขาก็เลยไม่ค่อยวัดว่าคนไข้เดินได้ดีไหมเดินได อะไรยังไงไหมเขาก็มาวัดมุมแทนเรียกว่าเซอร์โลเกตมาเกอร์ er. เคยได้ยินไหมคะเซโลเกตเอาคำเอาคำที่เป็นตัวแทนหมายถึงมุมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ได้บอกหรอกว่าคนไข้อ่ะเดินได้ดีขึ้นดูไหมหมายถึงมันเป็นความคิดของหมออโถว,ว่าถ้าเราจัดมุมให้มันตรงแล้วมันน่าจะดี ถูกไหมมุมที่มันเบี้ยวอ่ะพลวัดมุมให้มันตรงอ่ะมันน่าจะดีแต่ในความเป็นจริงอ่ะมุมที่มันดีจากฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะมันไม่ได้บอกหรอกว่าคนไข้อ่ะเดินได้ดีหรือเปล่าเออคือมันไม่ได้วัดตัวเอาคำโดยตรงแต่มันวัดตัวแทนเขาเรียกว่าเซโลเกตเอาคำมันไม่ได้ผิดน่ะมันก็ใช้ได้แต่ว่าก็แค่ให้รู้ไว้เฉยๆว่ามันจะวัดเอาคำจริงๆก็ได้หรือว่าจะวัดเซโลเกตก็ได้อางเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เอาคำอีกแบบหนึ่งก็คือผลกระทบ ที่แท้จริงของการรักษาเลยอย่างเช่นหลังให้ยาพ่นขยายหลอดลมอ่ะเราไม่ได้อยากรู้ว่าคนไข้แบบจะพ่นลมได้ดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราอยากรู้เลยว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมเขาไปโรงเรียนได้ทุกวันไหมอะไรเงี้ยเออเขาต้องหยุดเรียนหรือว่าเขาต้องลาง,งานน้อยลงไหมอะไรเงี้ยก็คือวัดได้หลายอย่างว่าเราแบบจะวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เป็นออปชั่นปเออ อันนี้ก็น่าสนใจที่พูดไปตอนแรกว่าการศึกษาความสัมพันธ์เนาะถ้าไม่บอกอะไรเลยการศึกษานี้ไม่ดีการศึกษาความสัมพันธ์ต้องบอกให้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ยังไงเชิงวินิจฉัยอันนี้ช่วยวินิจฉัยอันนี้หรือว่าเชิงพยากรณ์โลกต้องบอกทิศทางนะคะทิศทางว่ามันดีขึ้นหรือมันน้อยลงมันเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามันช่วยป้องกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกขนาดว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ ขนาดก็คือค่าที่ได้จากการคำนวณเช่นมี relative risk 10เงี้ยก็คือมีความเสี่ยง10ถ้าเทียบกับ relative risk 1 relative risk 10ก็คือมีความเสี่ยงมากกว่าเงี้ยเนาะเออใช่แล้วก็ต้องระบุนัยะสำคัญทางสถิติแล้วก็ระบุ confidence interval ด้วยถึงตรงนี้ทุกคนเหนื่อยยังคะทุกคนเหนื่อยหรือยังคะ โอเคค่ะไปเดี๋ยวเราอันนี้ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเนาะจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ในการทําวิจัยแล้วก็ตั้งคําถามวิจัยอะจะได้รู้ว่าที่ที่ตัวเองทํามานะ่ะตั้งคําถามวิจัยยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่าให้ฟังอันนี้เล่าไปแล้วก็คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตรวจสุขภาพเรซีดเนาะเออส่วนใหญ่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กก็มีความคิดว่าก็น่าจะรวบรวมให้มันเป็นระบบ อืว่ามันเป็นเยอะไหมมันเป็นจริงไหมแล้วก็มันเอาไปใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมีปัจจัยอะไรไหมที่จะช่วยบอกได้ว่าขาดท่าเหล็กจริงเงี้ยเนาะก็เลยทําอย่างนี้ค่ะก็เลยทําการศึกษาค่ะว่าความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดท่าเหล็กในบุคลากรของโรงพยาบาลแต่ว่าเนื่องจากส่วนใหญ่บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นพยาบาลมันก็เลยกลายเป็นหญิง บุคลากรหญิงอ่าเพราะว่าผู้ชายมันไม่ค่อยมีแล้วก็โดเมนก็คือเจ้าหน้าที่เรานี่แหละที่ไปตรวจสุขภาพแล้วอันนี้ก็คือนโยบายของโรงพยาบาลเนาะแล้ก็เจอว่าซีดก็เป็นเอาคำที่เราได้มาเราก็มาดูว่าเขามีภาวะขาดธาตุเหล็กอ่ะจริงๆอ่ะเท่าไหร่เอออันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาคำของการประเมินภาวะขาดธาตุเหล็กค่ะมันทำได้หลายอย่างมากมันอาจจะ ที่ดีที่สุดเลยที่เป็นมาตรฐานก็คือต้องเจาะไข่กระดูกแล้วก็ดูว่ามันมีเหล็กในไขกระดูกไหมซึ่งการทําแบบนี้เราไปขอพี่พยาบาลทําเขาจะทํำไหมคะหนูหนูขอพี่ทําพี่หนูอยากรู้ว่าพี่ขาดธาตุเหล็กไปขอเจอาะไขกระดูกนี้พี่ทํำไหมไม่ทําเออทําไม่ได้นี่ไงก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดแต่ก็เลยหันมาใช้ตัวอื่นแทนก็เป็นเซอร์โลเกตเอาคัมทันไหมทันเนาะเอออ่ะ ค่าเฟอริตินเนี่ยค่ะอยากใช้เหมือนกันมันเป็นการวินิจฉัยภาวะขดาดธาตุเหล็กที่ดีถ้ามันต่ําแปลว่าขดาดธาตุเหล็กแต่ในทางแพทย์นะ่ะค่าเฟอริตินนะ่ะมันถูกลบกวนได้ด้วยภาวะอินเฟคชันแล้วก็อินฟแฟเมชั่นค่ามันจะสูง ทำให้มันเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวกวนเยอะเออเราก็ไม่ใช้อ่ะเวลาคิดเราก็ต้องคิดว่าเราจะวัดเอาคําอะไรใช่ไหมล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอองั้นไม่ใช้เฟอร์ริตินแล้วกันเพราะว่าวันที่เราไปเจาะเลือดพี่พยาบาลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเป็นหวัดหรือเปล่ามีแผลมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นประจําเดือนค่าก็ขึ้นนะพี่เออไปถึงเราก็ไม่อยากใช้อะไรเงี้ยอ่ะเราก็เปลี่ยนหมาอีกอันนั้นเราใช้ ทีแซดได้ไหมก็พบว่าค่าอันนี้มันนิ่งใช้ค่าอันนี้แล้วการหมอก็เลยไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้แต่ว่าเลือกที่จะใช้อันนี้แทนทีแซตูเลชนันเพราะว่าค่ามันนิ่งกว่าถึงแม้นว่าคุณค่าในการวินิจฉัยมันจะน้อยกว่าแต่ว่ามันก็ใช้ได้เนาะเปเปอร์เนี้ค่ะก็ได้คะแนนประจําเดือนออกมาหนึ่งคะแนน เออโอ๋เล่าให้ฟังเลยจะได้ไปใช้สมมุติว่าสมมุติว่ามมตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าซีดนะคะถ้าเปลี่ยนผ้าอนามัยอะมากกว่าสี่ผืนต่อวันทั้งกลางวันกลางคืนอะได้หนึ่งคะแนนถ้าผ้าอนามัยผืนนั้นอะมันชุ่มหรือว่ามันมีริมเลือนอะได้อีกหนึ่งคะแนนในเซตติ้งนี้นะไม่ได้ต้องให้รับเลือดไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรนะตรวจเลือดแล้วเจอว่าซีดถ้าได้หนึ่งคะแนนอะก็มีโอกาสเป็นไอออนเดบอะสูงประมาณ สิบเอ็ดเท่าถ้าได้สองคะแนนเป็นแน่ๆสูงประมาณสามสิบสี่เท่าก็คืออาจจะให้การรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจเนี่ยก็ดีเนาะก็ดูมีประโยชน์แหละก็เลยไปได้รางวัลมาตามที่น้องบอกนะคะก็คือ,อได้อาไดอา2 r ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆมันเล็กๆเล็กๆก็ได้ไม่ต้องคิดว่ามันต้องยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนเบอร์นี้ก็ลงตีพิมพ์ในวรารสารสมาคมโลหิตวิทยาค่ะ แล้วก็เออไ,ได้อวดเด้อแต่ว่าไมยถึงว่าเราให้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเ,เข้าใจอะไม่ถึงว่าถ้าเอาเปเปอร์ของคนอื่นมาก็จะเล่าไม่ได้แบบนี้อย่างเงี้ยนะเนาะแต่และหลังจากเสร็จอันนี้ทําอะไรได้อีกไหมก็พัฒนาต่อยอดมันก็จะทําได้ไปเรื่อยๆค่ะ ต่อยอดว่าเอ้ยผลอันนี้มันก็ดูดีนะคือชอบไงพอทําแก้ปัญหาได้เองเราก็ภูมิใจเนาะเราก็ชอบเราก็รู้สึกว่ามันเอาไปใช้กับที่อื่นได้ไหมที่โรงพยาบาลอื่นๆที่เขาก็ตรวจสุขภาพประจําปีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะมีประโยชน์นะก็ไม่ต้องไปเจาะเลือดตรวจไอออนสตัรดีใช่ไหมบางโรงพยาบาลก็ตรวจไม่ได้ก็ให้กินไปเลยกินแล้วก็ดูเลยว่ามันดีขึ้นไหมถ้ากินแล้วมันดีขึ้นก็แปลว่าเขาขาดเหล็กจริงถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ส่งพบแพทย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทำต่อเป็นมัลติเซ็นเตอร์ก็ไปชวนน้องๆที่โรงพาบาลชุมชนทำทำที่สีสเกตที่สกลที่นนสะอาดที่เพนที่หนองคายคือไปชวนเขาทำอ่าแล้วก็ไปพัฒนางานก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ดูว่าไอ้คะแนนที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันก็ดีค่ะเปเปอร์นี้ก็ตีพิมพ์แล้ว ราาบรสารสมาโคมโลหิตคือมันก็พัฒนาต่อยอดได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่หมายถึงพอเราทาแล้วมันก็จะมีช่องหรือว่ามีประเด็นอะไรให้เราทําอีกได้เงี้ยค่ะ,นะเนาะหรืออีกเปเปอร์หนึ่งก็คือตั้งคําถามจากประชากรที่เรามีเนาะหมอโรคเลือดใช่ไหมมีคนไข้ธาลัสซีเมียใช่ไหมเยอะเอาเลยเราจับคนไข้กลุ่มนี้เลยคนไข้ธาลัสซีเมียที่เราอยากได้เนี่ยแล้วก็เราก็ค้นพบว่า ฮีโมโกลบินเอวซที่มันใช้ตรวจเบาหวานนะคะมันใช้สายฮีโมโกลบินฟูนยี้จะงงไหมนะฮีโมโกลบินเอวซอ่ะมันเป็นความผิดปกติที่สายโกลบินที่สายโกลบินเนาะเอ,อโรคธาลัซีเมียเป็นความผิดปกติที่มีการสร้างโกลบินน้อยมันจะมีโกลบินน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นฮีโมโกลบินเอวซในคนไข้ธาลัสซีเมีย mia, มันจะน้อยกว่าคนไข้ปกติทันไหมคะ ทันไหมทันไหมเราอยากรู้เลยว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นค่าฮิมโกรบินเอวันซีในคนที่เป็นทาร์ซีเมียนะมันเป็นค่าเดียวกันกับคนปกติไหมหรือว่ามันควรจะต่ํากว่าถูกไหมถูกไหมคะถึงตรงนี้ทุกคนทันไหมเออเราก็ามาทําคําถามเราก็ามาตั้งคําถามเลยทาร์ซีเมียฮิมโกรินเอวันซีมันควรจะต่ํากว่าคนปกติไหมทําเราคิดแล้วว่ามันมีประโยชน์เนาะเราก็ทํา ทำเลยโดเมนของเราก็คือคนไข้า ia, ทา,าราซีเมียที่ไม่เป็นเบาหวานแต่เราอยากรู้ค่าเอวันซีของคนไข้กลุ่มนี้กับคนไข้ที่ไม่เป็นทาราซีเมียเออว่ามันต่างกันไหมเราก็จะได้เปเปอร์ออกมาอีกอีกหนึ่งอันก็คือเออค่าเอวันซีในคนที่เป็นทาราซีเมียเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นทาราซีเมียเนี่ยค่ะก็ได้แล้วอีกหนึ่งเปเปอร์นี้ก็ตีพิมพ์ ตีพิมพ์แล้วที่ต่างประเทศเปเปอร์ต่างประเทศเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้วก็พีเซน์ที่งานวิจัยของ l a บที่อเมริกาเนี้ยค่ะง่ายไหมพี่มันก็คือคำถามหน้างานมันก็คือจุดเล็กๆที่เราเจอที่หน้างานอะแล้วเราก็แค่เอามันมาทำให้มันละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่คือจุดเล็กๆที่แค่เราสงสัยแล้วเราแบบ เออเพิ่มคุณค่าอะไรเงี้ยให้มันได้เงี้ยนิดหน่อยมันก็จะดีขึ้นเงนี้ยจุดเล็กๆจุดเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องทําใหญ่ค่ะแล้วก็เอ,อผลงานระดับโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะก็ตีพิมพ์อินเตอร์ได้นะ ก็อย่าด้อยค่าตัวเอง่งค่ะคือถ้าเราทําให้มันดีเราก็สามารถที่จะส่งไปตีพิมพ์ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆก็อยากให้เริ่มจากคําถามวิจัยที่ดีก็คือลงให้ละเอียดใครทําอะไรที่ไหนยังไงจะวัดอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะมีสอนเพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็ไม่ได้ทิ้งหรือว่าก็ปรึกษาได้แล้วก็ที่สําคัญมากๆก,ก,ก็คือใจเย็น ใจเย็นๆงานวิจัยมันทําเร็วไม่ได้แล้วก็มันรีบไม่ได้ให้หาอย่างอื่นทําคู่กันไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าหลายๆขบวนการมันก็ต้องรออย่างเช่นการขอ EC เป็นต้นก็คือเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าคือกรรมาการก็จะอ่านให้เราตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องใจเย็นๆหาอย่างอื่นทําอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการเขียนอ่ะไม่ได้ง่ายเด้อบอกเลยการเขียนไม่ได้ง่ายเขียนยาก เขียนแล้วต้องอ่านหลายๆครั้งเขียนปุ๊บแล้วส่งปั๊บไม่ได้อย่างน้อยสามหรือห้ารอบในการอ่านแล้วก็การขอตีพิมพ์อ่ะก็ต้องรอบรรณาธิการเขาอ่านแล้วก็กว่าเขาจะแอคเซปต์ให้เราก็ใช้เวลานะคะคือมันไม่ได้เร็วคือทุกขบวนการมันไม่ได้เร็วแต่ว่าทําได้ไม่ได้ยากแล้วเออไม่ได้ยากเกินไปอ่ะแต่ว่าก็คือต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอดทนอะไรประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ มันมีเวลานี่กี่นาทีแล้วคะยังมีเวลาเหลือไหมคะประมาณหนึ่งไหมเยวจะมีตัวอย่างยกไปเรื่อยๆเนาะหมดเวลาแล้วบอกนะคะเอออ่ะเอาอีกอันนี้ก็เป็นคําถามวิจัยเชิงรักษาเนาะที่ที่ทําเองเนาะก็คือผู้ป่วยมะเร็งไม่เลือดขาวชานิดเฉียบพัน์นะคะลิวคิเมียนะ่ะเขาจะตายเร็ว เขาจะเสียชีวิตเร็วคือโรคมันไม่ดีส่วนใหญ่ะก็จะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนเนาะการรักษาไม่ดีหรอกไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เวลาให้ยาเคมีที่เป็นแบบฉีดเข้าเส้นน่ะคนไข้ก็จะต้องนอนที่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งถึงสองเดือนรอให้เม็ดเลือดขาวมันฟื้นตัวแล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนพวกติดเชื้อพวกอะไรเงี้ยก็คือชีวิตเขาหลังจากการได้นนยาเคมีจะอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งถึงสองเดือน เออเพื่อดูแลคอมพิเคชันจะนะตัวเองก็มองว่าไม่เห็นเวิร์กเลยคนไข้ที่เขาอายุเยอะอะ่ะเขาอยากใช้ชีวิตคือเอาคำมันไม่ดีอยู่แล้วนะคือสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่แล้วอะ่ะเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือเขานอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดถึงคนไข้ก็คือ,ค,อคือเหมือนกันตั้งคําถามมาน,นั้นก็คิดว่าไม่อยากตอบเองว่าไม่อยากเออทําอะไรให้มันดีได้กว่านี้ไหมก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่อย่างนั้นน่ะ อืมถ้าไม่รักษาเลยอะ่ะเป็นไงคนไข้ก็จะเสียชีวิตภายในสองถึงสามเดือนทำอะไรให้มันดีกว่านั้นได้ไหมเออก็เลยไปหาก็กพบว่ามันมีการให้ยาเคมีในรูปแบบกินในรูปแบบกินแต่ว่าผลการรักษามันก็จะไม่ดีเท่าฉีดค่ะ หมายถึงไม่ไม่ได้หวังหายแต่คนไข้ก็จะไม่ได้เสียชีวิตเร็วเท่าไม่รักษาพี่ทันเขาไหมแล้วก็ไม่ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในโรงพยาบาลก็คือเอาอยาเคมีไปกินกลับไปบ้านแล้วก็นัดมา,ด,ด,มามด,ดูนัดมาเติมเลือดนัดนัดมาเติมเก็ดเลือดแต่ว่าก็คุยกับคนไข้ว่าอยู่ไม่ได้หายนะเนี่ยเป็นการยืดระยะเวลาให้ได้มากขึ้น ก็อาจจะไม่ได้นานมากห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแต่ว่าอยู่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเร็วเงี้ยอยู่รับได้ไม้อะไรเงี้ยก็คือมองแล้วว่ามันมีประโยชน์ก็ทําก็เลยทําเปเปอร์น,นี้ทําเสร็จก็คนไข้ไม่พอ <laughs> คนไข้ไม่พอเพราะว่าคนไข้รีวิวเคมียอายุเยอะอะไรเงี้ยมันก็น้อยทําไงก็ enter, มัลติเซ็นเตอร์ไปขอ ชวนคนนั้นคนนี้ทําอะไรเงี้ยค่ะใช่ล้วเนื่องจากการศึกษาแบบนี้มันใช้เงินก็เลยไปขอเงิน จากสมาคมโลหิตเราก็ชูประเด็นไปว่ามันจะเกิดประโยชน์แบบนี้นะเรามองแล้วว่ามันดีมากๆเลยไปดีเฟนมาเขาก็ให้ให้มาสามแสนโอ้ดีมากเลยเนาะคือถ้าเราคิดว่ามันดีอะเราเห็นประโยชน์อะคือเราไปทําเขาก็จะเห็นกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําทําเสร็จก็ได้เปเปอร์น,นี้ออกมาก็ลงตีพิมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันเงี้ยก็คือจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่มันอยู่ในหน้าง,งานของเรานรั่นแหละเราแค่มองแล้วก็ทําให้มันละเอียด ทำให้มันฟายมากขึ้นมันก็จะใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆถ้าเดี๋ยวลองพูดสักเล็กสักน้อยก็ได้เนาะแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดนะคะอันเนี้ยจะถามว่างานวิจัยของโรงพยาบาลรุนานนทีมีเยอะไหมก็คือมีเยอะมากแค่ที่ผ่านตามาอันนี้ยังพิมพ์มาไม่หมดก็คือประมาณสามหน้าเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้คิด <laughs> มันก็ไม่ได้คิดยากอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทําเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วย แล้วก็เป็นงานวิจัยที่ยังกําลังออนโปรเซสอยู่ก็มีเนาะอย่างเช่นเอาเรื่องอะไรดีนี่เรื่องนี้เอ่อินซิเดนต์แล้วก็ลิสแฟกเตอร์ของคลสติรรีซิสแตน์เอบอมในคนไข้โรงพยาบาลดูดรธานีอันนี้เป็นของคุณหมออินเฟเชีเอตเขาก็อยากรู้ว่าเอบอมที่มีในโรงพยาบาลนะ่ะมันเป็นรีสายพันรีซิสแตนต์เยอะไหม ก็ค,คือลงให้มันละเอียดลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยศึกษาว่าเออมันมีเยอะไหมเอบอมริซิสเตนเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่เป็นรีสแฟกเตอรเช่นนอนนานไหมอยู่ ICU Contaminate หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดจากหน้างานเนาะอ่าถ้าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของแพทย์พี่เลี้ยงค่ะก็คือเขาก็ เออพี่เขาจะบอกงานวิจัยที่ทําง่ายอะ่ะก็คือความชุกเดอ้ออยากอยากทให้ง่ายก็ทําความชุกมันง่ายความชุกและปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยนะง่ายอันนี้ง่ายแต่อันนี้ก็คือในส่วนของแพทย์นนะแต่ของพยาบาลเขาบอกเลยว่าเขามไม่ถนดัดขขออนุญ,ญาตออกตัวอย่างรุนแรงความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมีนอกา้ารู้จักมีนอก้าไหมคะเนื่องจากโรงพยาบาลอุดรนอะ่ะมี เป็น,น Cardiac Center เนาะใช่ไหม Cardiac Excellence Center ใช่ไหมเวลามีคนไข้ MI แล้วว่ามีฟาแท็กใช่ไหมคะมีฟาแท็กส่งมามันจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งอ่ะที่คลินิคเคพรีเซนเตชันเหมือน MI เลยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็น MI หมายถึงว่าพอมาทําแค็กแล้วมันหน่อมอเออกลุ่มนี้เรียกว่ามีอกาเนี่ยน้องแพทย์พี่เลี้ยงเขาก็สนใจว่าเออคนที่พรีเซนต์เหมือน MI แต่ว่าทําจริงๆแล้วมันไม่เป็นอนะ่ะมันมีเยอะไหมเนี่ยเขาก็เลยศึกษาเพปเวเลนเออแล้วก็ ดูได้ยังไงเราจะพอบอกได้ก่อนไหมว่าเขาไม่ได้เป็นเอมไอจริงๆอะ่ะและปัจจัยเสี่ยงของมิโนกาในอุดรธานีอย่างเงี้ยก็คือคําถามที่เกิดจากหน้างานนะคะถ้าจะเป็นของพยาบาลน่าจะเดี๋ยวนะลอง <laughs> เดี๋ยวนะพี่ดูเสียงหัวเราะเขาเออนี่อันไหนวะของพยาบาลน่าจะนี่ไหมเนี่ย อันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ไมค่อย clinical nursing p r a c t i c e guideline สำหรับ ventilation support คือของใครก็ไม่รู้นะพี่เขาก็ยกยกมาเขาจำไม่ได้หราอ,อยู่วนๆอยู่ในนี้แหละ clinical <laughs> nursing p r a c t i c e guideline for ventilation support แอบไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าอันอย่างเนี้ยหัวข้อมันกว้าง ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยหมายถึงถ้าจะวัดเอาคำที่ก็เขียนเลยว่าผลใช่ไหมผลจากการใช้เวน t i l a t i o n นซั p พอรอะไรเงี้ยจากการไกด์ลน์อะไรอย่างงี้นะไม่รู้ไมรู้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่มันอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่มันทำเสร็จไปแล้วนะคะออหรือว่านี้ก็ของพี่พยาบาลไหมคะผลการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยการใช้ โปรแกรมฝึกด้วยน้ําหนักร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความรู้ทางกายภาพการปวดหลังของพนักง,งานในสถานประกอบการอะไรเงี้ยเออนี่ก็ดีอยู่นะคะมีกลุ่มประชากรชัดเจนว่าจะไปศึกษาในอ,อผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วัดอะไรวัดผลออจากการที่เราไปให้ความรู้ใช่ไหมออประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องไปดูว่าผลที่วัดนะ่ะคือวัดอะไรออกมาด้วยนะ วัดเป็นแบบสอบถามว่าได้คะแนนมากขึ้นไหมหรือว่าวัดว่ากล้ามเนื้อดีขึ้นไหมมวลกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่รู้ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ดีไซน์ที่เราไปดีไซน์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือันนี้เป็นของห้องแลบอันนี้ก็ดีนะพี่อันนี้เป็นของห้องแลบรายงานผลการตรวจโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ที่ส่งตรวจเหมือนไม่มีอินเทอร์เวนชั่นอะไรเลยเนาะมันไม่ใช่อินเวนชันมันเป็นเดสคริปทีฟแต่ว่าข้อมูลที่เขาทํามานะ่ะมันดีก็คือเขา เขาทำอยู่กับแลบที่ตรวจคู่เสี่ยงของคนคนที่เป็นทาราซีเมียนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยเก็บรวบรวมข้อมูลเลยเขาก็อยากรู้ว่าเออจริงๆแล้วในอุดรธานีเราอะมันมีคู่เสี่ยงของการเกิดทาราซีเมียไหนเยอะไหมมันมีทาราซีเมียชนิดไหนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราเจอคู่เสี่ยงเยอะอะเราจะไปป้องกันยังไงอย่างเงี้ยเรามีวิธีแนะนําเขายังไงเยี้งเป็น descriptive แต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เปเปอร์ <P aper> นี้มันก็ตีพิมพ์แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ตีพิมพ์แล้ว เออคือมันก็จะมาจากหน้างานประมาณนี้แหละพี่มีคำถามไหมคะ <c oughs> เออมาเล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแบบเอาแอปพลิเคชันมาใชา่เงี้ยแบบว่าในคนไข้ผ่าตัดข้อเข่าอย่างเงี้ยเราก็จะ เตือนเขาให้เขาบริหารร่างกายเตือนเขาเอ้ยเนี่ยอยู่บริหารหรือยังอยู่บริหารหรือยังอยู่บริหารหรือยังเป็นกลุ่มอินเตอร์เวนชั่นกับกลุ่มคอนโทรลก็คือก็ให้ความรู้ตอนแรกแต่ว่าไม่ได้เตือนเงี้ยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็มาดูว่ามันต่างกันไหมกับการที่เราไปเตือนเตือนเตือน,นเขาไปบ่อยมันทําให้ดีขึ้นกว่าการที่เราก็ปล่อยเขาไปตามปกติไม้อะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยค่ะอันนี้กําลังทําอืมประมาณนี้ค่ะ,อนนอะ,คะแอบก็ พี่มีคาถามไหมคะแต่ว่าจริงๆนะพี่อยากทางานวิจัยแล้วพี่มีคําถามอยากให้ช่วยดวูเรามีทีมพี่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราจะมีแนะนําทีมพี่เลี้ยงว่าพี่สามารถเข้าไปหาใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวพี่แล้วมีทีมพี่เลี้ยงพยาบาลอยู่ในทุกแผนกทั้งออโอสันเมดอะไรเรามีหมดเลยก็คือสามารถเข้าไปจับตัวเออได้ค่ะตอนนี้ก็คือมีคําถามไหมคะน่าจะจบหัวข้อนี้แล้วพอได้ไหมคะพอที่จะ คิดงานวิจัยได้ไหมคะว่าแบบเออถ้าเราอยากทำมันจะคิดจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเงียบม,มาได้ถ้างั้นก็กน่าจะจบเซสชัน <section S 2> นี้ที่อาจารย์ครับเนื่องจากว่าขั้นตอนของอาจารย์ะ่ะเดิมมันมีแค่สิบสองข้อถึงขั้นตีปิมใช่ไหมฮะใช่นะสไลด์คราวหน้านะอาจารย์จะได้เพิ่มอีกนะครับก็คือร่วม ประกาศความสำเร็จรับรางวัลครับอาจารย์เพิ่มเป็นสิบสามข้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเปเปอร์ไหนที่ได้รับตีพิมพ์เราก็จะเอามานําเสนอเนาะอ่าเป็นการแบบอ่าประกาศความสําเร็จของเราว่าทีมของเราแข่งแรงแข่งเก่งค่ะมีคําถามไหมคะก็น่าจะโอเคเนาะทางงานก็ขออนุญาตจบเซกชันนี้ไปค่ะเดี๋ยวให้น้องพิธีกรช่วยดําเนินการต่อค่ะ ขอขอบพระคุณท่านแพทย์หญิงสรัญญาพงงอุดมเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียนมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะเพื่อไม่ใการเสียเวลานะคะในลำดับต่อไปนะคะเราจะพูดในหัวข้อการเขียนเพื่อรับการพิจารณาทางจริยธรรมนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะผู้ มากความสามารถเช่นเดียวกันนะคะที่จะมาให้ความรู้แล้ว่าเราในวันนี้นะคะท่านสําเร็จการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยนะคะในปีพุทธศักราช2536ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะพุทธศักราช2540นะคะท่านสําเร็จการศึกษานะคะปริญญาแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลมงกุฎกล้าวค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะท่านได้รับหน้าที่ท่านได้รับตําแหน่งนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลอุดรธานีเลขานุการณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลอุดรธานีและบรรณาธิการวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีขอเรียนเชิญแพทย์หญิงสุกัญญาภัยหลฤกลีค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะคะในบางท่านที่เข้าประชุมตอนปลายเดือนตุลาที่เป็นช่วงวันเสาร์ปลายเดือนก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็จะพูดในเนื้อหาคล้ายๆกันมีเพิ่มเติมรายละเอียดในบางเรื่องนะคะโดยการทำวิจัย ถ้าเริ่มต้นจากคำถามการวิจัยแล้วนะคะก็ดูถึงความเป็นไปได้ที่จะทำวิจัยการออกแบบรูปแบบของการวิจัยแล้วก็คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมือนที่อาจารย์แจงพูดไปนะคะดูวิธีการที่จะทำเอาคำที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนก่อนที่จะลงมือทำวิจัยจริง คนะคะก็คือการขอ EC ในกลุ่มที่เขียน proposal หรือว่าโครงการวิจัยไว้แล้วในในกลุ่มที่เขียน proposal ไว้แล้วหรือว่ามีโครงการโครงร่างที่สำเร็จแล้วเมื่อมาเขียนขอ EC โดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาจะค่อนข้างเร็วแต่ ที่โรงพยาบาลเรายัางยังมีข้อบกพร่องก็คือขั้นตอนการเขียนโครงร่างส่วนใหญ่จะเขียนไปพร้อมๆกับเขียนขอ EC ผลที่เกิดขึ้นก็คือมักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นพอผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นฝ่าย EC ต้องมาช่วยดูช่วยแก้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยดูตรงนี้นะคะด้วยเหตุผลว่า โครงร่างการวิจัยมักจะไม่ค่อยผิดก็จะดูในมุมของ EC เป็นหลักนะคะแต่ในโรงพยาบาลเรายังมีปัญหาเรื่องของออส่วนของที่จะเรียกว่าเป็น Research Center หรือว่า r m ที่ที่ยังไม่ครอบคลุมนะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่พูดบ่อยเวลาเราพูดถึงบทนำก่อนที่จะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดงานวิจัยได้นะคะว่า อของเรานี้ยังไม่ครอบคลุมเราจะแก้ปัญหายังไงคนไหนอยากทำงานวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้หนึ่งเรื่องนะคะทีนี้เมื่อเมื่อมีปัญหาในเชิงของโครงร่างวิจัยก็จะต้องมีการแก้ไขนะคะมันก็เลยทำให้งาน EC ช้าลงนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าปกติเราก็ไม่ได้ทำงานเร็วนะคะ เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ไม่มีงานนะคะทุกคนล้วนทำงานหน้างานประจำกันหมดแล้วก็ทำงานเสริมผู้ที่จะทำวิจัยก็คือใช้งานเสริมงานวิจัยเป็นงานเสริมก็ต้องลงมือลงแรงเพิ่มขึ้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการอ c ซก็ใช้เวลาเสริมของตัวเองช่วยอ่านอ c ซเพราะฉะนั้นเออก็ก็จะ แจ้งให้ทราบว,ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบส่งวันนี้พรุ่งนี้ผ่านยังเ,ออเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้จะพูดซ้ำของอาจารย์แจงนิดหน่อยนะคะเพื่อปูพื้นว่าการวิจัยนี้มันเป็นกระบวนการหาความรู้แต่ว่ามันจะต้องมีระบบระเบียบไม่ไม่ใช่คิดขึ้นมาลอยๆนะคะ แล้วก็มีการทบทวนวรรณกรรมหากฎเกณฑ์ดูว่ามีคนทำมาก่อนหรือเปล่ามีจุดอ่อนไหมเราจะปรับของเขาไหมมีข้อมูลที่แตกต่างไหมเขาทำกับฝรั่งเราอยากทำกับคนไทยอย่างเงี้ยมันก็ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติแต่ว่าถ้าเขาทำอยู่สัญญกรรมแล้วเราก็จะทำอยู่สัญญกรรมชั้นเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องทำนะคะแล้วก็ ในแง่ของคนที่ทำอย่างที่อาจารย์แจงบอกก็คือควรจะทำในมุมที่เราอยู่หน้างานหรือว่าจากงานของเราเองนะคะมันจะทำให้เราเข้าใจงานมากขึ้นจริงอยู่ที่จะบอกว่าบางทีคนอื่นก็อ่านไม่เข้าใจนะคะแต่ว่ามีคำพูดของอาจารย์ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าแม้ขนาดที่โครงร่างการวิจัยของเรา เราเขียนแล้วคนอื่นไม่รู้เรื่องมันก็แปลว่างานวิจัยนั้นมีจุดบกพร่องค่อนข้างเยอะเมื่อมีจุดบกพร่องเมื่อทําจริงก็แปลว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะประโยชน์ของ ec ก็คือ ec จะช่วยดูงานในเชิงของจริยธรรมการวิจัยในเชิงของระเบียบวิธีวิจัยว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่ นั่นก็คือการพูดถึงความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดปัญหานั้นจะแก้ไขอย่างไรจะลดความเสี่ยงอย่างไรบางทปีปัญหาก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะลดปัญหาลงได้อย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหรืออาสาสมัครอาการแย่ลงอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าเราทำวิจัยแล้วกลายเป็นว่า ผู้ป่วยเจ็บมากกว่าเดิมเป็นมากกว่าเดิมมันก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะทำวิจัยนั้นเพราะฉะนั้นก็มีคนคัดกรองให้ถ้ามองในแง่ลบนะคะก็จะอีซีเป็นตัวขัดขวางการเริ่มงานวิจัยฉันอยากเริ่มวันนี้แล้วทำไมยังไม่ยอมอนุมัติสักทีแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะอีซีช่วยคัดกรองเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นงานที่มีจุดบกพร่องน้อยลงนะคะ เราไม่อยากบอกว่าเราเก่งจนกระทั่งว่าดูให้ได้ร้อยเปอร์เซนนะคะแต่เชื่อว่างานที่ผ่านตาของ EC แล้วจุดบกพร่องจะลดลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยลงนะคะโครงร่างวิจัยในแง่ของการเ,เขียนขอ EC หรือว่าขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยก็จะ อ้างอิงหรือว่าอิงไปกับการเขียนโครงร่างวิจัยนะคะโครงร่างวิจัยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็น proposal นะคะแต่ว่าถ้ากรณีเขียนของ EC ที่เป็น proposal บวกกับการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ EC เราจะใช้คำว่า protocol นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษมันจะแยกค่อนข้างชัดแต่ของภาษาไทยมันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะยังไงก็ตามโครงร่างวิจัย เริ่มต้นเลยก็จะเริ่มจากชื่อโครงการซึ่งการตั้งชื่อโครงการนี้ควรจะบอกว่าเราจะทำอะไรทำกับใครที่ไหนอย่างไรแล้วก็คาดหวังผลหรือว่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะคะควรจะให้ชัดเจนโดยปกติแล้วเนื้อหากับชื่อโครงการควรจะล้อไปตามกัน แต่ยังไงก็ตามเหมือนที่อาจารย์แจงบอกว่าบางทีพอทํางานวิจัยจนเสร็จปรากฏว่าผลมันไม่เป็นไปตามที่คาดพอตอนจะตีพิมพ์เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อตีพิมพ์อันนี้คือทั่วทั่วไปทั่วโลกยกเว้นพยาบาลนะคะเพราะว่าพยาบาลไทยปรากฏว่าชื่อขอ EC ชื่อขอตีพิมพ์ชื่อตอนชี้ตัว ต้องเหมือนกันเด็เพราะฉะนั้นก็จะมีภาวะที่อพอส่งตีพิมพ์รีวิวเวอร์ก็จะแนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อเสร็จก็จะมาขอเปลี่ยนชื่อใน EC นะคะหรือถ้าไปแจ้งชี้ตัวแล้วก็จะต้องไม่เปลี่ยนแม้ว่าเนื้อหาจะไม่ตรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังแก้ไม่ได้นะคะคิดว่าอีกนานนะคะก็ คงต้องยอมยอมไปแต่แต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะขอ EC หนึ่งเรื่องถ้าเป็นงานเล็กๆชื่อที่ตีพิมพ์กับชื่อที่ขอขอ EC มักจะเป็นชื่อที่ใกล้เคียงหรือซ้ำหรือเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเปเปอร์ใหญ่ๆหรือว่าโครงการใหญ่ๆนะคะโครงการที่ศึกษาเรื่องของโรคหัวใจกำหนดการที่ศึกษาคือ5ปี f o ลล o อัพเคสห้าปี mm hmm. เขาเขียนไว้เลยว่า mm hmm. ชื่อเรื่องนี้ mm hmm. เขาจะทำตีพิมพ์ประมาณสิบเรื่องย่อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิบเรื่องย่อยนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องมาขอ EC ใหม่ค่ะ mm hmm. เวลาเขาส่งเปเปอร์ hmm. ไปตีพิมพ์ mm hmm. เขาก็ใช้ EC นี้แหละ mm hmm. เวลาที่บรรณาธิการดูว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไหม mm hmm. ก็จะดูโครงของชื่อเรื่องกับ โครงของชื่อที่จะขอตีพิมพ์ยกตัวอย่างนะคะอย่างโรคหัวใจที่ยกตัวอย่างมันก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ความชุกข,ของผู้ป่วยในประเทศไทยค่ะความอัตราการเจ็บป่วยของผู้ป่วยสูงอายุในประเทศไทยระยะสามปีอัตราการให้การรับยา ของพายแอนในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดวาวูล่าฟอลโลอัพสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลห้าปีเขาสามารถซอยซอยข้อมูลได้นะคะแต่พอเป็นของพยาบาลเราพอจะทำคือถ้าอยากตีพิมพ์สิบเรื่องแปลว่าต้องขออีซีสิบรอบอย่างเงี้ยชื่อผู้วิจัยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วค่ะ อันที่มักจะมีเพิ่มคือผู้วิจัยร่วมนะคะ,ะจริงๆอยากจะบอกว่าชื่อผู้วิจัยนี้เปลี่ยนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมถ้ากรณีของพยาบาลงานไม่ใหญ่มากเราต้องการใช้ในซีมันก็ชื่อคนเดิมอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพอเป็นเปเปอร์ใหญ่ๆผู้วิจัยบางทีเปลี่ยนนะคะเหตุผลที่เปลี่ยนสมมติว่า หม,หมอทำวิจัยแล้วก็มีผู้ร่วมวิจัยอีกห้าคนในห้าจังหวัดพอถึงช่วงหนึ่งมาขอเปลี่ยนชื่อหมอออกเพราะว่าหมอกเกษียณแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนออกเพราะว่าผู้วิจัยคนนี้หมดภารกิจในด้านนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะข้อข้อหนึ่งก็คือ,อ ผู้วิจัยร่วมคือเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการขอ EC นะคะมันจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทที่ผ่านการอบรม EC ผู้วิจัยร่วม10คนก็ต้องมีใบเซอร์10คนนะคะถ้าใบเซอร์ยังไม่พร้อมแนะนำให้เอาชื่อผู้วิจัยร่วมคนนั้นออกไปก่อนมันก็จะประหยัดเวลาขึ้นเราเคยเจอเคสที่แบบส่งแต่ชื่อพอส่งชื่อเราไม่มีใบเซอร์เราจะไม่นับนะคะว่า เข้ากระบ,บวนการการลงวันที่ที่บอกว่านับเวลาในการทำอย่างเช่นว่าเราจะนับเวลาว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วรับลงทะเบียนว่าอันนี้เข้าทะเบียนของการดูอีซีแล้วก็ส่งไปเลือกว่าจะเอาใครเป็นคนอ่านก็คือเลือกรีวิเวอร์ส่งไปให้รีวิเวอร์อ่านแล้วก็รอตอบกลับจากรีวิเวอร์แล้วก็ถ้าไม่มีแก้ไขก็คือผ่าน ะะแต่ถ้ามีแก้ไขก็จะสรุปข้อมูลเพราะว่ารีวิเวอร์ไม่ได้อ่านคนเดียวนะคะสรุปข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ผู้วิจัยหรือว่าผู้ที่อยากทำวิจัยดูขั้นตอนตรงนี้ประมาณสองสัปดาห์นั่นคือกรณีที่ปกติแต่ว่าบางทีเป็นเดือนค่ะมันมีหลายเหตุผลว่าทำไมเป็นเดือน ส่งไปให้รีวิเวอร์ท่านที่หนึ่งอ่านรีวิเวอร์บอกว่าไม่สะดวกอ่านอ่าส่งกลับมาเพื่อมาเลือกคนใหม่เลือกคนใหม่ส่งกลับไปให้คนใหม่บอกว่าถ้าอ่านเร็วขอปฏิเสธแต่ว่าเพราะว่าติดภารกิจอยู่แต่ว่าถ้าจะให้อ่านจริงรอหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยอ่าปกติเราจะรอสองสัปดาห์ค่ะ ก็รอสองสัปดาห์รอสองสัปดาห์ถ้ายังอ่านไม่เสร็จเราก็จะเริ่มทวงค่ะ,ะบางท่านก็พอถูกทวงก็จะรีบอ่านบางท่านก็จะบอกว่าเอากลับไปเลยยังไม่ว่างเสียเวลาไปแล้วสองอาทิตย์กว่านะคะหารีวิวเวอร์คนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรื่องของท่านได้อ่านแล้วก็เร็วก็คือเจอรีวิวเวอร์ที่เขารับอ่านให้เลยแต่บางท่าน ก็อาจจะมีปัญหาบ้างว่าหารีวิเวอร์อ่านค่อนข้างยากทีนี้จริงๆแล้วจะบอกว่ารุ่นพี่มีผลต่อรุ่นน้องนะคะเปเปอร์ที่เขียนแล้วอ่านง่ายรีวิเวอร์อ่านแล้วโอเคคือให้ตามหลักการไปแล้วก็รับเคสใหม่เข้ามาอ่านให้ใหม่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีปัญหา เนื่องจากว่าเรามีเคสพิเศษซึ่งจริงๆหมอไม่ทราบนะคะว่าใครชื่ออะไรบ้างหมอทราบแต่ว่าร้อยสี่คนในร้อยสี่คนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะปรับเลื่อนระดับบางคนอาจจะไม่มีความรู้ด้านวิจัยมากพอบางคนมีความรู้บางคนมีความตั้งใจบางคนไม่มีเวลา อะไรก็ตามผลก็คือการเขียนเปเปอร์หรือว่า proposal ยังไม่ค่อยพร้อมบางคนส่งได้ตั้งแต่เดือนตุลาบางคนป่านนี้ยังไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เหมือนกันแต่รุ่นพี่มีผลต่อรุ่นน้องเพราะว่าท่านที่ส่งมาก่อนถ้าแก้เยอะแก้นานก็จะมีผลให้คนที่อยู่คิวต่อไปอ่านได้ช้าลงนะคะปกติแล้ว 1> EC หนึ่งฉบับถ้าแก้ไม่มากเอาตัวอย่างหมอนะคะหมออ่านชั่วโมงหนึ่งถ้าแก้ไม่มากแล้วก็สามารถเขียนว่าแก้อะไรนิดหน่อยแล้วก็ส่งกลับแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยไปแก้แต่ถ้า EC นั้นไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องทางด้านไหนก็ตามหมออ่านสามชั่วโมงก็ยังไม่จบ มอก็เสียเวลาไปแล้วสามชั่วโมงแทนที่จะอ่านได้สามคนถ้าแก้เยอะก็เรียกมาคุยไม่ใช่ทุกคนจะถูกเรียกมาคุยนะคะคนที่คิดว่าแก้ขนาดนี้ส่งกระดาษไปให้แก้รับรองแก้ไม่ถูกก็จะเรียกมาคุยพอเรียกมาคุยก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลาหมอทำงานเช้าถึงเย็นเหมือนทุกท่านนะคะแล้วก็ใช้เวลานอกเวลาช่วยอ่านถ้าสมมุติว่าในเวลานอกเวลาที่ช่วยอ่านถ้าอ่านปกติอ่านได้สามคนแต่ถ้าอ่านไม่ปกติอ่านได้คนเดียวคิวที่สองคิวที่สามก็แปลว่ารอไปมันก็จะทำให้ช้าลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเร่งนะคะ ถ้าอยากเล่งหาคนอ่านมาเลยค่ะเพราะตอนนี้คือมีกระทั่งว่ารีวิวเวอร์บอกว่าขอหยุดรับอ่านนะคะจากที่เรามีรีวิวเวอร์อ่านอยู่ประมาณสิบกว่าคนมีบางคนเริ่มปฏิเสธแล้วว่ารับไม่ไหวอ่านไม่ไหวเพราะฉะนั้นยิ่งมีรีวิวเวอร์อ่านน้อยคิวก็ยิ่งยาวอันนี้ก็ เราเองก็คือขอความช่วยเหลือจากรีวิวเวอร์แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้เขียนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ส่งคือพยายามปรับแก้ให้แก้ไขน้อยที่สุดเพื่อจะได้ความเร็วในการอ่านแล้วก็ผ่านนะคะทีนี้มาถึงหัวข้อบทนำบทนำไม่ค่อยมีปัญหานะคะนานๆจะเจอที่มีปัญหาของบทนำ ส่วนใหญ่แล้วบทนําจะมีอะไรบทนําก็จะบอกว่าที่มาของปัญหาหรือสภาพปัญหาซึ่งมักจะเป็นปัญหาหน้างานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากนะักนะคะการทบทวนวรรณกรรมสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมคือทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเรามีบอกว่าผู้ป่วยพบปัญหาอย่างนี้ในการดูแลสมมุติว่าเป็นแนวปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหายใจสมมุตินะคะเสร็จแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมไม่มีบอกแต่ว่าไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจริงเหรอไม่จริงถ้าบอกว่าไม่มีแนวปฏิบัติเรื่องของการใส่ทิวนี้ไม่จริงเลยนะคะ มีไกด์ไลน์ของสภาการพยาบาลมีไกด์ไลน์ของแพทย์มีไกด์ไลน์ของโรงพยาบาลถ้าลองไม่มี HA ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ควรจะต้องบอกก็คือแนวปฏิบัตินี้เนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงไหนมันผิดพลาดที่ไหนแนวปฏิบัติดีมากเลยแต่พยาบาลไม่ทำหรือว่าแนวปฏิบัติมันอ่านยากไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ตาม แล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นปัญหาแต่ถ้าทบทวนแล้วบอกว่าไม่มีแนวปฏิบัติอันนี้ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นะคะแต่บางเรื่องมันก็ไม่มีแนวปฏิบัติจริงๆค่ะความจำเป็นที่ต้องทำการวิจัยก็คือปัญหานั้นมันมีผลกระทบไหมมันมีผลกระทบคือขนาดใหญ่หรือว่ามันมีผลกระทบในแง่ว่าเป็นแล้วตายเลยป้องกันได้ก็ดี หรือว่ามันมีผลกระทบทําให้พิการหรืออมันมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกแต่มันเพิ่มวันนอนมันเพิ่มความไม่พึงพอใจอะไรก็ได้ค่ะแต่ให้มันชี้ให้เห็นปัญหานั้นแล้วก็ค่อยมาเป็นที่มาของงานวิจัยเรานะคะวัตถุประสงค์ก็ต้องให้ชัดเจนแล้วกอ็อย่างที่อาจารย์แจงบอกก็คือบางทีคำว่าดีขึ้น เราดูจากอะไรนะคะคือเป้าหมายในใจเราคืออยากให้มันดีขึ้นแต่ว่าในคำว่าดีขึ้นเราต้องการดูอะไรนะคะจะต้องมีออวัตถุประสงค์รองว่าเราจะวัดอะไรเราจะวัดเป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องเขียนให้ชัดเจนทีนี้ในเชิงคุณภาพีโดยส่วนใหญ่งานวิจัยของพวกเราไม่ค่อยได้ทำนะคะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะ ในเชิงสังคม,มศาสตร์เขาทําเชิงคุณภาพเยอะเลยแต่ว่าในของทางการพยาบาลน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่โดยตัวเองประเมินมองว่าทําได้เพียงแต่ว่าเชิงปริมาณอาจจะชินกว่านะคะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าอ่มันชัดเจนกว่ามันเห็นตัวเลขมันดูได้นคะคำถามการวิจัยหรือว่าสมมุติฐานนะคะก็เ สมมุติฐานข้อหนึ่งก็คือเราคาดหวังนะคะว่ามันจะดีกว่าอย่างเช่นเราใส่อินเตอร์เวนชันแล้วเราตั้งสมมุติฐานว่ามันจะเกิดความเจ็บปวดน้อยลงเราให้เครื่องมือทางกายภาพแล้วปรากฏว่าคนไข้เจ็บปวดลดลงเดินได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสมมุติฐานของเรานะคะแต่ถ้าเราบอกว่า สมมติฐานหรือว่า,าสิ่งที่เราคาดว่าจะได้เราบอกว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วหรือว่ามีแนวปฏิบัติที่สามารถเอาไปใช้ทั่วจังหวัดทั่วเขตทั่วประเทศคือถ้ามันดีอยู่แล้วไม่ต้องมาทำค่ะก็เอาไปใช้เลยนะคะเพราะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันดีจริงไหมเราถึงต้องมาทา ขอบเขตการวิจัยก็จะเป็นกรอบที่จะมาบอกว่าเราจะทำประมาณไหนเราจะทำการศึกษาเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดเราจะทำการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่าตัดช่องท้องเราจะทำการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่ติด h i ชอวีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นขอบเขตพร้อมกับบอกด้วยว่าจะทำนานแค่ไหน เฉพาะผู้ป่วยที่มาในช่วงที่เราเก็บข้อมูลเรากลาว่าจะเก็บข้อมูลสามเดือนธันวาถึงธันวาปีนี้ถึงกุมภาพปีหน้าอะไรแบบนี้นะคะกรอบของเราจะค่อนข้างระบุนะคะแล้วมันก็จะมีผลไปถึงส่วนของประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างของเราด้วยนะคะขอบเขตวิจัยก็จะสัมพันธ์กับคำถามการวิจัยของเราเราคงจะไม่กว่าทุกเรื่อง เพราะว่าถ้ากว่าทุกเรื่องเราทําไม่ไหวนะคะเอาเปเปอร์ที่ตอบคําถามได้ตรงใจปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีตอบคำถามตรงใจเราแต่มันไม่ตรงใจคณะกรรมการที่ประเมินนี่แหละเราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องเดาเอานะคะที่การเดาก็จะพยายามอิงกับข้อมูลการทำงานอิงกับ วิชาการไม่ให้ผิดพลาดนะคะยกตัวอย่างเช่นออถ้าบอกว่าเราจะขอ C8 จริงๆคือวิจัยอันไหนก็ได้นะคะแต่มันก็จะมีข้อระบุว่าไม่ควรจะเป็นเคสรีพอร์ตอย่างเงี้ยถ้าเป็น C8 คือ C7 ขอเคสรีพอร์ตได้เคสสตัรดดี้ได้แต่พอเป็น C8 แปเขาก็ไม่อยากให้ทำก็ควรจะเป็นเอ็กซ์เพรีเมนต์หรือ หรือควาซายหรือแนวปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกับข้อหนึ่งก็คือมาจากกอพอระบุนะคะส่วนหนึ่งก็จะลอยลมมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลอยมาจากทางไหนแต่มันก็เลยมีผลทำให้ในร้อยสี่คนนี้เราเกิดแนวปฏิบัติเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแนวปฏิบัติบางคนเกือบจะซ้ำกับของคนเดิมๆที่เคยศึกษามาก่อนซึ่ง ก็จะคอมเมนต์ไปนะคะแต่ไม่ได้ว่าห้ามเขาทำนะคะแต่คอมเมนต์เพราะว่าถ้าคอมเมนต์แล้วเขายังยืนยันทำก็ทำแต่ทำแล้วเวลากรรมการอ่านก็แล้วแต่แล้วนะคะเพราะเราไม่ใช่กรรมการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมันก็คือคาดว่านะคะมันอาจจะไม่จริงก็ได้เราคาดว่าอินเตอร์เวนชั่นของเราจะทำให้ คนไข้ปวดน้อยลงแต่เอาเข้าจริงๆ non นอนซิกนิฟิแคนก็ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการทดสอบสมมุติฐานเป็นเมื่อสมมุติฐานเราเป็นจริงประโยชน์มันถึงจะเกิดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตัวที่สำคัญคือระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัยนี้มันจะสำเร็จหรือว่าได้ผลดีหรือว่าสวยงามก็ต่อเมื่อผู้ทำวิจัย มีความรู้ในด้านการวิจัยไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องจบปริญญาตรีไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องรู้หมดจนกระทั่งเสร็จแล้วค่อยมาทำวิจัยแต่ว่าไม่รู้เลยก็ไม่ไหวนะคะควรจะรู้บ้างถ้าไม่มีเรื่องของซีเข้ามาเกี่ยวข้องแนะนำว่าให้ซ้อมมือทำวิจัย ที่ไม่ใหญ่มากทําเล็กๆพอให้ได้ซ้อมมือพอให้คุ้นชินพอให้ได้ใช้สเตตง่ายๆเพื่อที่ต่อไปจะได้อัปเกรดตัวเองไปใช้สเตตยากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าทําแบบไม่รีบจะไม่หล่นพอไม่ลนก็จะเก็บข้อมูลได้อย่างแฮปปี้ก็จะรู้สึกว่างานไม่หนักมากแต่ถ้ามี C เข้ามาเกี่ยวข้องมีข้อบังคับที่บอกว่าต้องทำภายในหเดือนสิบสองเดือน อ่ทีนี้เริ่มมีปัญหาแล้วสมัยก่อนทำสิบสองเดือนยังมีคนทําไม่ทันนะคะพยาบาลเก็บข้อมูลสิบสองเดือนกว่าจะมาคิดเรื่องกว่าจะขอ ec กว่าจะลงมือทํากว่าจะเขียนกว่าจะตีพิมพ์ตอนนี้โหดกว่าเดิมอีกเหลือหกเดือนปกติแล้วเหลือหกเดือนนี้ถ้าไม่ได้ลงมือก่อนแนวโน้มคือไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นกลุ่มที่ รู้หรือว่าคาดหวังว่าตัวเองจะเลื่อนสีก็คือเขียนโครงตั้งคำถามการวิจัยในงานตัวเองที่เกี่ยวข้องเขียนโครงขออีซีไว้รอรอเวลาเขาชี้ตัวมาจะได้ทันนะคะแล้วก็เนื่องจากพอหกเดือนแล้วเขาก็มีตัวช่วยนะคะต้องบอกว่าการพรีเซนต์เป็นด้วยวาจาง่ายกว่าการตีพิมพ์นะคะ ง่ายกว่าทั้งในเรื่องของเงินที่จ่ายทั้งในเรื่องของการเตรียมเมนูสคริปต์แล้วก็การอธิบายคือง่ายกว่าทุกอย่างเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านการพรีเซนต์ด้วยโปสเตอร์ออต้องใช้คำว่าด้วยวาจาด้วย powerpoint เลยนะคะผ่านแล้วพอมาขอตีพิมพ์สิ่งที่เราพบคือผิด คำถามคือทำไมกรรมการไม่รู้โดยประสบการณ์ตัวเองเคยเป็นกรรมการฟังด้วยวาจานะคะฟังไม่ทันค่ะคือพอฟังไม่ทันนี่ถ้ามันไม่ได้ผิดแบบเยอะๆนี่มันฟังไม่ทันมันดูไม่ออกแต่ว่าถ้ามาเป็นกระดาษนะคะมีเวลาดูนานมากสองอาทิตย์ ดูวันนี้สงสัยว่าผิดก็ทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้มาดูใหม่คิดว่าผิดชัวร์ไปค้นตำลาเพิ่มมาเลือนดูใหม่สรุปคือผิดหมอค้นสามรอบยืนยันว่าผิดพอแจ้งว่าผิดก็คือถอนเรื่องนะคะไม่แก้ค่ะเพราะว่าเขาผิเซนแล้วก็จบอ่าแต่ก็คือถ้าผิดเราก็ไม่รับแต่ถ้าไปนำเสนอด้วยวาจา ถ้าไม่ใช่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทําเรื่องนั้นเป๊ะๆน,นะคะอย่างที่บอกฟังไม่ทันยิ่งพูดเร็วยิ่งดีค่ะเป็นข้อได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมพูดผิดเล็กน้อยอาจารย์เขาก็ปล่อยแต่ถ้าพูดผิดชัดๆก็คือตกเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่การนำเสนอด้วยวาจามันเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นถ้ารีบก็แนะนำว่าใช้วาจานี่แหละ นะคะแต่สีแปดเขาไม่ได้บังคับใช่ไหมคะว่าต้องตีพิมพ์ไม่เหมือนสี่เก้าสี่เก้าบังคับนะคะเพราะฉะนั้นสี่เก้าก็จะยากขึ้นมาอีกยังไงก็ตามถึงจะนำเสนอด้วยวาจาก็ต้องส่งฟูเปเปอร์ใช่ไหมคะอฟูเปเปอร์ก็เขียนเขียนไปก่อนคะ่ะเขียนเยอะๆเขียนไปก่อนแล้วค่อยมาทอนมันลง เดี๋ยวเราจะพูดถึงระเบียบวิธีวิจัยอีกทีหนึ่งนะคะที่พ้นจากระเบียบวิธีวิจัยก็จะมาถึงเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆมันก็จะสัมพันธ์กับระเบียบวิธีวิจัยนั่นแหละ,ะการวิเคราะห์ข้อมูลมันก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของคุณภาพกับปริมาณนะคะแต่อย่างที่บอกของเรามันเน้นปริมาณนะคะหมดนี้แล้วถึงจะมาเข้าเรื่องของ EC ทั้งหมดข้อหนึ่งถึงข้อ9้านี่คือเป็น proposal ปกตินะคะ เป็น p พรา o โพ l ปกติที่เราต้องเขียนให้ถูกนะคะ EC จะช่วยดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับ EC ถ้า1นถึง9ถูกเราจะดูส่วนของขบวนการขอคำยินยอมแล้วก็ขั้นตอนการพิจารณาความเสี่ยงซึ่งสั้นมากอย่างที่บอกชั่วโมงเดียวก็จบค่ะทีนี้ มีเพิ่มนิดหนึ่งการวิชัยเชิงปริมาณที่เราบอกว่าเราทำกันเยอะๆสิ่งที่ต้องพูดถึงนะคะ,ะเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรไม่ค่อยมีปัญหากลุ่มตัวอย่างมักจะมีปัญหาคือไม่เข้าใจว่าทำไมชอบเลขสามสิบเกือบทุกคนนะคะ,ะประชากรมีสองร้อย กลุ่มตัวอย่างก็30ประชากรมีพันห้ากลุ่มตัวอย่างก็30มสิีกระทั่งว่าคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้37คนเพื่อความสะดวกขอทำสามสคนมีด้วยเหรอถ้าคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้น้อยนะคะแต่เราอยากได้เลขสามสิบคำนวณกลุ่มตัวอย่างออกมาได้18คน เรายังมีคำพูดบอกว่าเราป้องกันดรอปเอาท์ป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างเราก็จะดรอปเอาท์สิบยีเอร์เซนตตัวเลขเราก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะตัวเลขดรอปเอาท์นี้จะเอาเยอะแค่ไหนมันขึ้นกับเปเปอร์เรานะคะถ้างานวิจัยเราแค่ตอบแบบสอบถามตอบเสร็จแล้วจบ เราไม่ต้องเอาดอปเอาอย่างได้เลยแต่ถ้าอยากเอาดอปเอาก็เอาสักสิบเปอร์เซนแต่ถ้าเปเปอร์เราเก็บข้อมูลห้าปีดรอปเอา์บางทีห้าสิบเปอร์เซนข้อมูลเราก็ยังอาจจะยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าห้าปีคนไข้ไม่รู้จะตายไม่รู้คนไข้จะเบื่อหมอไม่รู้หมอจะตายก่อนคนไข้เออแม้กระทั่งว่า หมดเงินเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีทีนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่งานที่เก็บมักจะประมาณสามเดือนหกเดือนเราก็อาจจะดรอปเอาประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นอัพสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังได้นะคะวิธีคำนวณดรอปเอาก็มีแต่ว่าเรายังไม่พูดกันตรงนี้นะคะแต่ประเภทว่าคำนวณได้สามสิบเจ็ดขอลดนี้ไม่มีนะคะไม่ให้ด้วย ไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าคําว่าการคํานวณกลุ่มตัวอย่างหรือคําว่ากลุ่มตัวอย่างหมายความว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กที่สุดที่จะเลตพิเต์กลุ่มประชากรนะคะเมื่อจะเลตพิเต์แล้วเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะให้เล็กกว่านั้นได้นะคะยังไงก็ต้องเท่านั้น สิ่งที่จะเลือกจะเลือกโดยวิธีไหนส่วนใหญ่เราก็จะชอบเลือกโดย purposive sampling ปจำเพาะเจาะจงมีไคลเลียของเราอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะหรือเราจะเลือกโดยสุ่มจับฉลากเลือกโดยเหมารวมทุกคนเก็บทุกคนที่มาช่วงนั้นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องระบุมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จะให้จํานวนของกลุ่มตัวอย่างควรจะต้องระบุที่มา ะะอย่างเช่นเราใช้สูตรคำนวณได้ตัวเลขนี้ออกมาเ,เราเป็น Pilot s t u ดีเราเลือกที่30คนเพราะอะไรนะคะทฤษฎีที่มักจะอ้างถึงก็คือเป็นเซนทันเท o เรมถ้าจะพูดถึงทฤษฎีที่จะแบบ Pilot s t u ดีเอาแค่30นะคะแต่จะบอกว่ามันไม่สมาร์ทนะคะถ้าอยากดูดีคำนวณกลุ่มตัวอย่างชัดๆมาเลยดีกว่านะคะ ทีนี้การเลือกข้อหนึ่งก็คือ inclusion กับ e x c l คู i ัน i ินคู s ันไครทีเลียคือเกณฑ์คัดเข้า e x c l u ู i o n ไครทีเลียคือเกณฑ์คัดออกกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ใช่อาอาสาสมัครจริงๆนั่นคือกลุ่มเป้าหมายนะคะถ้าเป็นอาสาสมัครจริงๆคือคนที่เราจีบติดแล้ว เมื่อเราจีบติดแล้วเราคัดเลือกแล้วว่าต้องหลอ่อต้องรวยต้องสวยต้องอายุ20ถึง25ปีต้องเชฟปะอันนู้นอันนี้เราแล้วแต่เลือกนะคะแต่ว่าเลือกแล้วพยายามอย่าทิ้งเขาเพราะฉะนั้นเอ็กคูชั่นไครทีเลียให้มีน้อยที่สุดนะคะบางคนกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเอาผู้ป่วยทุกรายเสร็จแล้วเอ็กคูชั่นบอกว่า อายุน้อยกว่าสิบแปดไม่เอาอาไม่ถ้ามีค่า EF น้อยกว่าสามสิบไม่เอาถ้าเป็นโรคไตไม่เอา Liver function test ไม่ดีไม่เอานู่นนี่นั่นไม่เอามันเหมือนเราบอกว่าฉันจะจีบเธอพร้อมกันร้อยคนนะแล้วฉันจะคัดเลือกเหลือคนเดียวแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่า,าถ้าเป็นการวิจัยจริง เมื่อเราบอกว่าเราเลือกมาร้อยคนแต่ว่าร้อยคนนั้นคือกลุ่มตัวอย่างแล้วแล้วพอเลือกแล้วเหลือคนเดียวข้อมูลเราจะพรีเซนต์ได้ไหมนำเสนอไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรให้นำเสนอแต่ถ้าเราบอกว่าอินคูชันไครทีเลียเรานี่มีอยู่ยี่สิบข้ออินคูชันคือต้องเป็นผู้หญิงยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีเอลต้องเล็กกว่าสามสิบ BMI ต้องน้อยกว่า30อันนู้นอันนี้คือไล่มาถ้าไม่ผ่านเธอไม่ต้องมาเข้าห้องนี้ถ้าเธอเข้าห้องนี้แปลว่าฉันจะจีบเธอแล้วเออาจจะได้30คนแต่ฉันจะจีบเธอละในสามสิบคนนี้ฉันจะพาไปเที่ยวคนไหนที่เข้าเกณฑ์เอ e c คูช o ่ฉันจะถีบเธอตกรถแต่ว่า สุดท้ายคือไปถึงปลายทางเราเหลือคน29นั่นคือกลุ่มตัวอย่างที่เราจะเอาไปแปรผลค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอามาร้อยคนแล้วก็ถีบตกรถไปเรื่อยๆสุดท้ายเหลือคนเดียวนะคะ e x c l u s i o n ต้องน้อยที่สุด Inclusion ให้แน่นที่สุดเข้มงวดที่สุดนะคะอาจจะเป็นคำว่าต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ไม่มี BMI BMI ไม่เกิน30ไม่มี liver e n เอ m e ซสูงไม่นุ่นไม่นี่ก็ว่ามานะคะบางคนจะเข้าใจว่าพอเป็นไม่ปับ๊บแปลว่าให้ไปใส่เอ็ก u ครูชันไม่ใช่นะคะอีกอันนึงที่มักจะมีปัญหาเครื่องมือเกือบทุกคนที่เรียกมาคุยทุกคนมีเครื่องมือค่ะแต่ไม่เขียนรู้ไว้ในใจ อันนี้เขาเรียกว่าลาไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจคือคนอ่านก็ไม่เข้าใจตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวแต่มันไม่ใช่นะคะการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณา EC เป็นการหาเหยื่อที่จะช่วยเราดูเป็นเหยื่อที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะช่วยเราดูว่างานวิจัยเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมบวกนะคะ นี่เป็นข้อดีที่เรียกใช้งานคนได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัดชัยอาจารย์ศิริรัตน์อาจารย์สาารสัญญาเราสามารถเรียกใช้ได้โดยไม่รู้ตัวนะคะเ,เครื่องมือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างเช่นถ้าตรวจแ l a บก็คือระบุมาเลยว่า เราใช้ออโตเมตเครื่องยี่ห้อของอีลิกประเทศเยอรมน,นีรุ่น A C หนึ่งสองห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องมือคือแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเครื่องมือคือคู่มือการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเขา่าเครื่องมือคือ ลาย OA ที่ให้คําแนะนำเรื่องการหายใจในกลุ่มผู้ป่วย COPD เครื่องมือคือแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนแล้วก็ตอบกลับเองอัตโนมัติทุกๆวันเครื่องมือคือวิดีโอ ที่สอนการพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวที่เราเอามาใช้นะคะนั่นคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอีกอันหนึ่งคือเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะคะส่วนใหญ่พอพูดถึงเครื่องมือก็มักจะนึกถึงข้อนี้นะคะ แต่ก่อนจะรวบรวมข้อมูลได้ถ้าเรามีอินเตอร์เวนชันเราต้องพูดด้วยว่าอินเตอร์เวนชันเราคืออะไรนะคะทีนี้ถ้าเป็นการรวบรวมข้อมูลเราใช้อะไรรวบรวมใช้แบบสอบถามใช้แบบสังเกตใช้เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผลลัพธ์ของ ผู้ป่วยอย่างเช่นดูจากเวระเบียนวันนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันถ้าเป็นพวกดูจากเวระเบียนเราจะต้องดึงข้อมูลจากเวระเบียนเราจะใช้คําว่าเป็นแบบบันทึกข้อมูลนะคะก็คือเราเอาข้อมูลจากเวระเบียนมาแล้วเรามาบันทึกแยกต่างหากนะคะซึ่งในเครื่องมือแต่ละอันเราจะต้องระบุรายละเอียดว่าประกอบไปด้วยอะไร วิดีโอประกอบไปด้วยหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการสอนการเอ็กซ์ไซส์บริหารปอดบริหารเขา่าใช้เวลา15นาทีคู่มือประกอบไปด้วยหัวข้อเรื่อง3หัวข้อระบุมาใช้เวลาประมาณ3นาทีอ่านจบอย่างเงี้ยโดยประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีห้าข้อถามเรื่องเกี่ยวกับเพศอายุอายุการทำงานสถานที่ทำงานประวัติการเคยอบรมอย่างเงี้ยก็คือระบุหรือแบบสอบถามความพึงพอใจประกอบไปด้วยสิบข้อให้คะแนนแบบเลตติ้งสเกลศูนย์ถึงสี่หรือหนึ่งถึงห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีเกี่ยระดับให้คะแนนยังไง ถ้าตอบ5ตอบว่าพึงพอใจมากได้5แต้มตอบว่าไม่พึงพอใจได้0เวลาคิดคะแนนแต่ละข้อคิดยังไงเวลาให้คะแนนคะแนนเฉลี่ยรวมเอาแต่ละข้อมาเฉลี่ยรวมสมมุติมีกลุ่มตัวอย่าง30คนตอบแต่ละข้อเอามาคำนวณรวมแปลข้อมูลออกมาว่าถ้าได้ต่ำกว่า3.2แปลว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย เครื่องมือก็คือต้องบอกว่ารายละเอียดมีอะไรการให้คะแนนเป็นยังไงเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อเกณฑ์การให้คะแนนรวมการแปลผลรวมการแปลผลแต่ละข้อนอกเหนือจากนั้นเครื่องมือมาจากไหนพัฒนาเองดัดแปลงเอาของคนอื่นมาเอาของคนอื่นมาง่ายที่สุดนะคะ ดึงข้อมูลเขามาเลยว่าเราเอามาจากดวงกระมวลนะคะทำการศึกษาจากไปเปอร์นี้เครื่องมือนี้มีความเที่ยง0.7มีความเชื่อถือ0.8อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราของดวงกระมวลมาดัดแปลงเราต้องมาทดสอบเครื่องมือใหม่นะคะ ยิ่งถ้าเราบอกว่าพัฒนาขึ้นมาเองอันนั้นยิ่งยากนะคะหาผู้เชี่ยวชาญทดสอบหาตัวเลขออกมาว่ามันมีความน่าเชื่อถือไหมมันมีความเที่ยงความตรงอะไรแค่ไหนนะคะก็ขึ้นกับลักษณะของเครื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเป,ปเปอร์คนอื่นมาเป็นโครงแล้วก็เอาข้อมูลเขานั่นแหละมาเป็นโครงแบบสอบถามก็เอาของเขามาเลยไม่ต้องพัฒนาใหม่ค่ะเสียเวลา การเก็บรวบรวมเครื่องข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงๆแล้วมันจะในบางที่มันจะมีความหมายถึงการเข้าหากลุ่มตัวอย่างด้วยนะคะแต่บางที่การเข้าหากลุ่มตัวอย่างมันจะไปอยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะคะคือเราเข้าหาเขายังไงโดยส่วนใหญ่คนไข้ของเราถ้าเป็นคนไข้โอ d ดเราก็เข้าหาเขาตอนมาตรวจ นะคะถ้าเป็นคนไข้ในเราก็เข้าหาตอนเขามานอนส่วนใหญ่ก็จะอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ยังต้องอธิบายว่าเราเข้าหาเขาตอนวันแรกที่เขามาแอดมิทหรือว่าเราเข้าหาเขาเมื่อพแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Facial p พา s y เราก็เลยเข้าไปแนะนำตัวแล้วก็ขออธิบายโครงการขอความยินยอมที่จะทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไอ้ตรงเข้าหาคนไข้นี้ถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาคนไข้ที่มีปัญหาคือกลุ่มบางโรคคนไข้ใช้ยาเสพติดคนไข้เป็นโรคเอดอะไรแบบนี้ค่ะเราจะเข้าหายังไงทุกคนมำังจะทำเรื่องเอดนะคะคนไหนเป็นเอดขอให้มาหาหมออได้ไหมได้อยู่หรอกอะนะคะอันนี้ไม่เป็นความลับแล้วก็ มันจะทําให้เรียกว่าผิดจริยธรรมเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากประกาศตัวว่าเขาเป็นเอดอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆเข้าหาเขาควรจะเข้าเป็นรายคนควรจะเข้าไปแบบเงียบๆแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็คือนัดหมายเขามาคุยแยกแต่ถ้ามีเวลาควรจะมีห้องแยกแล้วก็ค่อยๆคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมียกตัวอย่างเขาบอกว่า เป็นการศึกษาทางสังคมศาสตร์ศึกษาเรื่องผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ค้าก็วิธีได้ข้อมูลมาก็ลำบากอยู่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะประกาศตัวว่าเป็นคนใช้ยาแล้วก็เป็นผู้ค้าเสร็จแล้วตอนเข้าหาได้กลุ่มอาสาสมัครก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าการรักษาความลับเขาไม่ดีพอปรากฏว่าหลังจากให้ข้อมูลเสร็จตำรวจมารวบ อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าถ้าเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับต่อให้เป็นกลุ่มผิดกฎหมายสิ่งที่เราต้องทำให้เขาก็คือข้อมูลของเขาจะไม่ถูกเอาไปใช้ในการนําจับเขาหรือว่าเอาไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อบอกว่าเขากระทำผิดนะคะเพราะว่านี่เป็นงานวิจัยแต่ว่าถ้าตำรวจจะเก่งก็เรื่องของตำรวจ อย่างเงี้ยหรือว่าเข้าอีกสามปีเขาจะถูกจับก็เรื่องของเขาแต่ตอนที่เราเก็บข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลเราเสร็จถูกรวบหมดทุกคนอันนั้นไม่ใช่นะคะอะการได้รับจำนวนแบบสอบถามคืนอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มที่เป็นการส่ง ข้อมูลทางปรสศนีซึ่งปัจจุบันนี้คิดว่าไม่มีแล้วนะคะสมัยก่อนถ้าเป็นข้อมูลทางปรสศนีนี้เขาจะให้ดรอปเอาท์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็น์เลยแต่จริงๆคืออัตราตอบกลับอยู่ที่สามสิบเพราะฉะนั้นถึงจะดรอปเอาท์สามสิบข้อมูลก็จะไม่ค่อยครบนะคะ แต่ถ้าอย่างปัจจุบันนี่มันมีลายมันมีการส่งแชร์มีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่อยากตอบคุณก็ไม่ต้องตอบแต่ถ้าคุณตอบก็แปลว่าคุณยินยอมเราอาจจะเคยเห็นนะคะตรงหน้าแรกเขาจะเขียนเอาไว้ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะ,ะซึ่งผ่านการอนุมัติจากสมมุติว่าจากจุฬาแล้วนะคะท่านที่ตอบคำถามเราจะเก็บข้อมูลไปใน ภาพรวมอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตอบคำถามนะคะซึ่งมันมันเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าคนที่ตอบแปลว่าเขายินยอมเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยไม่ต้องเซ็นชื่อไม่ต้องเซ็นเอกสารแต่ว่านี่คืออได้คำตอบแล้วก็ถือว่ายินยอมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าไม่ยินยอมเขาไม่ตอบค่ะ,ะการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลก็ขึ้นกับสถิติที่ว่านะคะมันก็จะมีตั้งแต่สถิติง่ายๆเชิงพารณาร้อยละความที่ค่าเฉลี่ยมีเดียนค่าอินเตอร์ควอไทอะไรซึ่งก็ยังเป็นเบสิกนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการเปรียบเทียบมันก็จะมีใช้คสแควร์ are, ใช้ทีเทสอะไรพวกนี้นะคะ หรือมากกว่านั้นถ้าเป็นงานซีเรียลเป็นอโนวาเป็นแมนวิทนี่เป็นอะไรก็ขึ้นกับว่างานเราต้องการดูอะไรนะคะถ้าไม่แน่ใจเราสามารถปรึกษานักสถิติได้นะคะนักสถิติที่ใกล้สุดคุณพิชัยนะคะนักสถิติที่ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็ยังปรึกษาได้อาจารย์เมธา ะะคะอาจารย์ปียรัตอาจารย์แกงคุณชายาัยญาินไม่ไม่เรียกนักสถิติต้องใช้ควมว่ามีความรู้ทางด้านสถิติค่ะ,นะคะปรึกษาหมอก็ได้นะคะแต่หมอไม่เก่งอาจารย์ศิริรัตน์อย่างเงี้ยเรียกว่าปรึกษากันได้ค่ะเหมือนกับที่หมอให้คำตอนครั้งที่แล้วที่บรรยายคืออย่ามาหัวว่างก็พอ ะะให้มีอะไรอยู่ในหัวแล้วเรามาคุยกันแต่ถ้าหัวว่างเลยหมอถมไม่ไหวทีนี้ถ้าในแง่ของการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของคำบรรยายนะคะใช้แบบสอบถามใช้โฟกัสกลุ่มใช้การสนทนากลุ่มใช้เคสดิสคัชชันเขาก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีเทปมีแบบสัมภาษณ์มีการจดบันทึกจดสองคนหรือจดหนึ่งคนร่วมกับเทปมาถอดเทปเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมข้อมูลการสังเกตนะคะแล้วก็ระยะเวลาการศึกษาซึ่งาการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ของเราไม่ค่อยเจอ นะคะบางทีเราจะเจอที่เรียกว่าเป็น m i กซ์เมททอร์มิกซ์เมทอก็คือเป็นคุณภาพผสมกับปริมาณนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณภาพผสมปริมาณก็มักจะเป็นอย่างเช่นสนทนากลุ่มช่วงนึ่งเพื่อหาปัญหาให้ชัดเจนแล้วก็ดูว่าแก้ไขแล้ววัดผลเชิงปริมาณหรือว่าเก็บข้อมูลเชิงปริมาณออกมาเยอะ เพื่อให้เห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็เจาะลึกปัญหานั้นเพื่อการแก้ไขโดยวิธีการทางคุณภาพก็ได้เป็นมิกซ์เมธอดแต่อย่างที่บอกมันยากขึ้นเราไม่ต้องไปทำอะไรยากๆในแง่ของ <c oughs> การพิจารณาด้านจริยธรรมนะคะมันจะมีหลักการคร่าว ก็คือเราเคารพบุคคลหมายความว่าเราจะต้องมองว่าอาสาสมัครเป็นคนที่เหมือนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเข้ามาเป็นเหยื่อเราไหมเข้ามาเป็นอาสาสมัครให้เราหรือมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวนะคะไม่ใช่ว่าเราจะปูยยิบปูยยำเขายังไงก็ได้นะคะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คืออคัดเลือก กลุ่มอาสาสมัครอย่างใช้คำว่ายุติธรรมอย่างเหมาะสมนะคะก็คือถ้าเราบอกว่าเราแบ่งสองกลุ่มโดยวิธีจับฉลากมันก็คือจับฉลากอ่าเลือกคนนี้แล้วคนนี้จับฉลากได้เบอร์หนึ่งอ๋อพอดีรู้จักกันกลุ่มที่หนึ่งมันทันยากพี่ย้ายมาอยู่เบอร์สองแล้วกันเดี๋ยวหนูเปลี่ยนฉลากให้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะ ก็คือพยายามให้กระจายแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่บอกว่าเราคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ยุติธรรมให้เหมาะสมมันเป็นความยุติธรรมต่อตัวอาสาสมัครแล้วมันก็จะทำให้ผลการศึกษาของเรามันเป็นไปในทางที่ดีคือถ้าเราบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มคอนโทรลกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทดลอง เออกลุ่มป่วยนี้เหรอใส่ทิ้วมานานแก่แล้วไปอยู่กลุ่มหนึ่งซะคนหนุ่มๆก็มาอยู่กลุ่มสองแล้วกันข้อมูลมันจะได้ออกมาสวยอย่างนี้มันก็ในแง่ยุติธรรมต่อคนไข้าอาจจะไม่ชัดแต่ที่แน่ๆผลวิจัยเราจะไม่จะไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่าเรามีไบแอสตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยการที่เราบอกว่าเลือกโดยยุติธรรมก็คือเพื่อลดปัญหาไบแอส การแปลผลผลที่ได้จะได้เชื่อมั่นได้และพิเศษหรือว่าเป็นตัวแทนของประชากรได้จริงไม่ใช่ทําเสร็จแล้วอ้าวเอาไปใช้ไม่ได้ยางเงี้ยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของงานวิจัยนั้นคุ้มกับการทําวิจัยหรือว่าคุ้มกับการเสียเวลาคุ้มกับการที่ต้องโดนเจาะเลือด คุ้มกับการที่เขาต้องมาหาเราสิบรอบอะไรอย่างนี้ไหมนะคะนั่นคือประโยชน์มากกว่าโทษหรือว่า,าประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงนะคะถ้าเราคิดว่าคุ้มก็คือมันน่าทำสิ่งที่เราจะดูว่าคุ้มไหมคือสำหรับเราคนทำมันคุ้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอาศัยคนกลางมาช่วยดูให้นะคะทีนี้ข้อหนึ่งที่บอกว่า ผู้ป่วยหรือว่าอาสาสมัครก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากร่วมวิจัยก็คือสิทธิ์ของเขาถ้าเขาอยากถอนตัวก็คือสิทธิ์ของเขาสิ่งที่เราจะต้องบอกเขาก็คือเมื่อเขาถอนตัวสิทธิ์เขาจะไม่เปลี่ยนนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมวิจัยแต่ก็ยังได้รับการรักษาตามปกติ เขามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวโดยที่การรักษานั้นก็ยังเป็นไปตามปกติไม่ใช่บอกว่าโอ้ถ้าไม่ร่วมเหรอเดี๋ยวรอบหน้าจะไม่รักษาแล้วน่าไปเจอหมอคนอื่นเลยเออรอบนี้ไม่ไม่คุยกันแล้วเอ,อหรือว่าถ้าถอนตัวแล้วเออ่ยาที่หมอเคยให้ตัวนี้หมอจะเอาออกนะถ้ามันไม่ใช่ยาของการวิจัยนะคะมันก็เอาออกไม่ได้ แต่ถ้ามันเป็นยาที่แบบบริษัทยาให้มาเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยโอเคอันนั้นคนไข้เขาก็เสียสิทธิ์ไปแต่นั้นคือเสียสิทธิ์จากการวิจัยไม่ใช่เสียสิทธิ์จากการรักษาปกติอย่างเงี้ยข้อที่มีผลค่อนข้างชัดก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาจริงๆแล้วผู้ใต้บังคับบัญชานีเออ้เมื่อหัวหน้าอยากทำแนวปฏิบัติสิ่งที่ต้อง พยายามล้างสมองลูกน้องเราก็คือแนวปฏิบัตินี้มันน่าจะดีอยากให้ช่วยกันทำนะคะแล้วถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีผลต่อความดีความชอบถ้าเขาทำก็ไม่ได้ทำให้เขาเพิ่มสีขึ้นไม่ได้ทำให้อ่าเขาได้ขั้นมากขึ้นเพราะว่านี่มันเป็นงานวิจัยนะคะ ไม่ใช่ว่าเออมีคนไม่ทําอยู่คนหนึ่งเธอจําไว้นะเดี๋ยวพอตอนให้ซีเธอเสร็จแน่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะโดยปกติแล้วผู้ป่วยกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราจะจัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มประาประบางคือเป็นกลุ่มที่เขาใช้คำว่ามีอำนาจ น้อยลงกว่าคนปกติเหมือนกับถ้าเราไปเดินตลาดแล้วเราบอกเขาว่าเราอยากขอข้อมูลเขาทำวิจัยเราก็คือต้องไปคุยขอคำยินยอมเขาก็มีสิทธิ์จะเลือกหรือไม่เลือกแต่พอเขามาเป็นคนไข้กลุ่มหนึ่งก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ยินยอมหมอจะกโกรธอ่านี่ก็คือเขาจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องบอกก็คือเขามีสิทธิ์เลือก แต่ถ้าเขายินยอมทำเราดีใจยอยู่แล้วนะคะแต่เขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากทำเลยงานอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวพี่เก๋โกรธอ,อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาโกรธก็เอาเอาทำซะจริงๆแล้วอันนี้คือเขาใช้คำว่าการตัดสินใจมันถูกเบี่ยงเบนอ่า มันถูกเบี่ยงเบนว่าเ,เพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็เลยต้องยอมทำอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาจะบอกว่าต้องพยายามเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ว่าเขาเป็นอิสระที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้ามันนับเป็นงานวิจัยแต่ถ้ามันนับเป็นงานรูทีนแล้วเราจะเก็บข้อมูลวิจัยภายหลังอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะยังไงเขาก็ต้องทำ มันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่านี่คืองานจริงๆงานประจำแต่เราจะขออนุญาตเขาเก็บข้อมูลภายหลังมันก็อีกแบบหนึง่งนะคะสิ่งที่จะพิจารณาด้านจริยธรรมหลักๆเลยคือความเสี่ยงคำว่าความเสี่ยงเราดูที่ไหนเราดูความเสี่ยงทางกายอันเนื่องมาจาก การวิจัยนั้นการวิจัยนั้นมีการเจาะเลือดไหมมีการให้ยาไหมมีการดูวิดีโอเพิ่มขึ้นมีฟังคำแนะนำมากขึ้นมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความเสี่ยงจากการวิจัยมีอะไรความเสี่ยงทางกายส่วนใหญ่จะเห็นชัดความเสี่ยงทางกายคือจอะเลือดมากขึ้นหรือว่าจากที่ไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องไปวิ่งวันละสิบนาทีอาจจะมีข้อเท้าแผลงนั่นเป็นความเสี่ยงทางกายแต่ความเสี่ยงอีกอันนึงที่มองไม่ค่อยออกคือความเสี่ยงทางใจความอึดอัดใจไม่ค่อยอยากทำเลยแต่ว่าก็ยังต้องทำอยู่หรือว่าคำถามถามว่ามันเป็นคำถามใน ในแบบสอบถามเด็กวัยรุ่นเ,เสียตัวครั้งแรกเมื่อไหร่ย่างเงี้ยคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นอ่อนไหวย่างเงี้ยความเสี่ยงพวกนี้ที่มากก็คือความอึดอัดไม่อยากตอบเ,เมื่อไหร่ก็เรื่องของฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าฉันจะรู้แต่ฉันไม่อยากตอบก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ตอบ นะคะรวมไปถึงถ้าเป็นคำถามประเด็นอ่อนไหวสิ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือการเก็บความลับนะคะคำถามที่เป็นเรื่องทางสังคมศาสตร์แล้วเป็นประเด็นอ่อนไหวส่วนใหญ่เมื่อถามแล้วเขาจะบอกสมัยก่อนจะเป็นแบบสอบถามเขาก็จะบอกว่าให้ปิดแม็กแล้วก็ส่งกลับด้วยตัวเองหรือว่าส่งกลับที่กล่องนะคะ คงจะไม่บอกว่าคําถามด้านนี้ส่งผ่านหัวหน้าห้องนะคะหรือว่าคําถามเรื่องการตั้งคันไม่พึงประสงค์กรุณาส่งให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ต้องเป็นรักษาความลับของเขาด้วยแม้ว่าเด็กจะอาจจะมีปัญหา หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขานะคะเราจะไม่ให้คนอื่นรู้ความลับของเขาหรือว่ารู้ข้อมูลของเขาอันจะทําให้เกิดความอับอายอันจะทําให้เกิดการจับกลุ่มหรือว่าอันจะทําให้เสียทรัพย์อันเนื่องมาจากงานวิจัยของเราค่ะการเก็บข้อมูล ความเป็นส่วนตัวก็จะตั้งแต่การเก็บข้อมูลรวมไปถึงการลงข้อมูลนะคะเรื่องการลงข้อมูลจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะต่อให้ท่องไม่ได้ก็จะพอรู้หนึ่งจะต้องเก็บเป็นรหัสนะคะเก็บเข้าคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็คือมีรหัสล็อกโคด้ดถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ ที่เป็นส่วนรวมแต่เราอยากเก็บข้อมูลอาจจะต้องเก็บเข้าค่าวส่วนตัวเราหรือว่าเก็บเข้าอ e ีเมลส่วนตัวเราอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือมีการเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัวถ้าเป็นกระดาษเขาจะบอกว่าให้เก็บแล้วเข้าลิ้นชักล็อกกุญแจได้เพื่อให้ข้อมูล,ลโอเคใกล้จบแล้วนะคะแล้วก็ มันจะมีถึงว่าเวลาแบบเลคอร์ดข้อมูลนะคะก็จะเป็นสตัตดี้นัมเบอร์หรือว่าเป็นรหัสนะคะบางคนบอกว่าจะบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเป็นความลับแต่ว่าในแบบบันทึกข้อมูลชื่อสกุล H N อายุอันนี้ไม่ถูกนะคะแบบบันทึกข้อมูลต้องเป็นรหัสแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ารหัสไหนชื่ออะไรเดี๋ยวเราลืมเองก็แนะนำให้มี หนังสือหรือสมุดอีกเล่มหนึ่งเอาไว้บันทึกแยกเพื่อที่ว่าเวลาเก็บข้อมูลสมมุติว่าเราส่งกระดาษแผ่นนี้แหละไปให้คนอื่นลงข้อมูลเขาก็จะรู้แค่ว่าเบอร์ที่หนึ่งลงข้อมูลแบบนี้นะเบอร์ที่สองเป็นแบบนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครขณะดเดียวกันเราซึ่งเป็นผู้ทําวิจัยเราก็จะต้องไปเปิดดูว่าเบอร์หนึ่งนี้เหรออ๋อคุณนุชปราภายัยอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็จะไม่รู้อย่างเงี้ย ก็คือมันจะต้องแยกกันเกิดวันไหนเราไปทําสมุดที่บันทึกชื่อหายก็จะรู้แค่ว่าคุณมปุปตะไพเป็นเบอร์หนึ่งแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรก็แค่เบอร์หนึ่งขณะเดียวกันถ้าเกิดเอกสารเราบังเอิญหายก็จะรู้ว่าอ๋อเบอร์หนึ่งเหรอในแบบสอบถามเราถามเรื่องการขโมยของเคยขโมยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะโยงใส่กันไม่ได้นะคะ จะไม่มีแบบสอบถามที่ชื่อ H N I D อะไรอยู่พร้อมกันทั้งหมดกับข้อมูลแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราตรวจรักษาคนไข้มันต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ข้อมูลจากคนไข้มาเป็นข้อมูลเราโดยตรงเราจะต้องมีที่เรียกว่าแบบบันทึกข้อมูลแยกออกมาแม้ว่าเราจะลอกข้อมูลออกมาเกือบหมดแต่เราจะต้องแยกออกมาเป็นแบบบันทึกข้อมูลต่างหาก นะคะประโยชน์ก็ในแง่ของงานวิจัยผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความเสี่ยงและความลับนะคะการชดเชยการให้ค่าตอบแทนถ้าเป็นงานวิจัยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่าตอบแทนนะคะส่วนใหญ่แต่ถ้าตอบแบบสอบถามหนะ้าสิบห้าหน้าควรจะมีไหมหนึ่งชั่วโมงก็ตอบไม่เสร็จค่ะ ควรจะมีค่าตอบแทนให้เขานะคะอันนี้มีมีจริงนะคะแบบสอบถามห้าสิบห้าหน้าเนี่ยนะคะอะหรืออาเรียกคนไข้ามาเจาะเลือดสิบรอบอการเจาะเลือดไม่ควรมีค่าตอบแทนแต่ว่าเรียกเขามาสิบรอบควรจะมีค่าตอบแทนอย่างน้อยควรจะจ่ายค่าน้ำมันให้เขานะคะ แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าทุกๆรอบนั้นเป็น follow-up ปกติเราไม่จ่ายก็ได้ค่ะถ้ามันเป็น follow-up ปกติแต่ถ้ามันเป็นนอกเหนือเราควรจะจ่ายให้เขาอย่างเงี้ยนะคะอันนึงที่มักจะเจอคือค่าชดเชยค่าชดเชยคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะชดเชยให้เขาอย่างไรเนื่องจากว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของเราเป็นงานวิจัยเก็บข้อมูลทั่วไป ปัญหาที่มักเจอคือข้อมูลล้วไหลเราก็จะต้องบอกวิธีแก้ไขไปนะคะถ้าเราป้องกันได้มันก็ไม่ควรเกิดปัญหาปัญหาข้อถัดมาก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะแนวปฏิบัติการใช้การใส่ท่อช่วยหายใจการหย่าเครื่องหายใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพถ้าคนไข้จะมีเซฟซีสคนไข้จะเดช มันก็เป็นจากการรักษาพยาบาลเราไม่ควรจะไปบอกว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามมูลค่าแปลว่าอะไรแปลว่าไปฟ้องร้องกันใช่ไหมเอ,อ่อถ้าอยากขึ้นศาลก็เขียนแต่จริงๆไม่แนะนำนะคะยุ่งยากนะคะเพราะว่างานเราไม่มันไม่ได้มีขนาดนี้ทีนี้ทำไมเขามีพูดถึงค่าชดเชยเพราะว่า งานวิจัยบางอย่างมันเป็นการใช้ยาโดยเฉพาะใช้ยาใหม่นะคะยาใหม่ในเมื่อไม่รู้ว่ามีข้อเสี่ยงอะไรไหมมีการทดสอบแล้วในหนูในลิงแต่มันไม่มีการทดสอบในคนไม่รู้หรอกว่าในลิงปลอดภยัยแต่ในคนจะปลอดภยัยไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีจุดนี้ถ้าเป็นการวิจัยยาใหม่บริษัทยาจะต้องซื้อประกันให้อาสาสมัครด้วยนะคะต้องชดเชยเขา ถ้าเขาเจ็บป่วยต้องจ่ายให้เขาถ้าเขาตายต้องจ่ายค่าเสียเวลาถ้าเขานอนโรงพยาบาลต้องนูน่นต้องนี่แต่เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างเงี้ยของเรานี้เราไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะงานวิจัยเราจะทำให้เขาถึงตายไหมก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเขียนค่ะ การจ่ายค่าตอบแทนก็สมเหตุสมผลนะคะไม่ต้องไปเผื่อมากๆยกเว้นว่าเราได้ทุนเยอะอะจ่ายค่าตอบแทนให้รายละพันหมอไปสมัครด้วยนะหมอก็อยากได้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการวิจัย ระยะเวลาอะไรพวกนี้แกนชา้าอันนี้จะเป็นเรื่องของถ้าใช้สีดำนี่คือเป็นโครงการวิจัยปกตินะคะที่ใช้สีชมพูคือเป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าการพิจารณาทางด้านจริยธรรมนะคะทีนี้ขบวนการก็เป็นการขอคำยินยอมทางวาจานะคะต้องบอกว่าใครขอขอยังไงนะคะถ้าเป็นงานยาก,ยาก ต้องแจกเอกสารล่วงหน้าให้เขาไปอ่านถ้าตัดสินใจจะมาร่วมขอเชิญที่โรงแรมเจริญโฮเทลวันที่15ธันวานะคะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ถ้าไม่ร่วมก็คือแล้วกันไปเพราะฉะนั้นอาจจะแจกไปพันคนคนอาจจะมาแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆมีการขอยกเว้นการขอคำยินยอมด้วยนะคะแต่มันจะยกเว้นกรณีไหนมันจะมีกรณีที่อย่างเช่น เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผิดกฎหมายเป็นข้อมูลที่อาจจะทําให้อับอายถ้าต้องมาเซ็นหรืออย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเรื่องอการตั้งครันการเสียตัวอะไรซึ่งซึ่งมันมันไม่ต้องมาเซ็นนะคะถ้ายอมตอบก็แปลว่าคุณยินยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือส่งทางแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องเซ็นยินยอมถ้าคุณตอบทางทางไลน์ตอบทางเว็บ ทางแอปก็แปลว่าคุณยินยอมอย่างนี้นะคะอีกอันนึงก็คือการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะถ้าเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาอธิบายว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เรายังสามารถตามได้จะต้องขอใบยินยอมยกตัวอย่างเช่นเราจะเก็บข้อมูลย้อนหลังในคนไข้ด m ซึ่ง Follow-up กับเราตลอดนี่แหละแต่เราอยากได้ข้อมูลย้อนหลัง ถ้าอย่างนี้นะคะเขาแนะนำว่าเมื่อคนไข้มาฟ o l l o w ั p ให้เราไปขอความยินยอมเขาที่จะใช้ข้อมูลเขาขอความยินยอมใช้ข้อมูลนะคะก็คือยังต้องเล่าให้ฟังว่าเราจะทำวิจัยอะไรแต่ว่าขอแค่ใช้ข้อมูลแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังย้อนหลังห้าปีในคนไข้ที่มาเอ็กซเรย์ปอด แนวโน้มคนไข้คือฟิล์มครั้งเดียวแล้วผ่านจบอย่างเงี้ยเอ่อถ้าคนไข้ไม่มาเราก็ตามไม่ได้กรณีนี้เราอาจจะบอกว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าเจ้าของข้อมูลนี่คือติดตามไม่ได้ยิ่งสมัยก่อนยิ่งไม่ค่อยมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันตามไม่ได้ที่อยู่ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นขอ ยกเว้นการเซ็นใบยินยอมขออนุญาตแค่ขอดึงข้อมูลซึ่งพอขออนุญาตดึงข้อมูลนี่พออีซีอนุมัติเราก็ไปขออนุญาตที่ผอออีกทีหนึง่งแต่ว่าในแบบฟอร์มที่เราขอนี่ปกติมันจะมีเซ็นพร้อมกันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการจะ,อะขอคำยินยอมมันก็ยังเลือกได้แต่โดยส่วนใหญ่งานวิจัยเราเป็นโปรเจกตีไปข้างหน้า แล้วก็คนไข้ก็อยู่กับเรามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะขอยกเว้นนะคะยังไงก็ต้องขอความยินยอมถ้าทำสองกลุ่มก็ต้องขอทั้งสองกลุ่มทำกับพยาบาลก็ต้องขอพยาบาลทำกับผู้ป่วยก็ต้องขอกับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเก็บข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็เก็บความพึงพอใจพยาบาลแต่ความพึงพอใจพยาบาลพยาบาลก็เป็นกลุ่มตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความยินยอมจากพยาบาลด้วยนะคะ ใครเป็นคนขอส่วนใหญ่ก็ผู้วิจัยนะคะแล้วก็ความเสี่ยงก็พูดไปแล้วนะคะความเสี่ยงที่เปรียบเทียบเขาจะเปรียบเทียบว่าเป็นความเสี่ยงในชีวิตประจำวันนั้นเรียกว่าเป็นมินิมอลริสตนะคะถ้ามากกว่ามินิมอลริสต์ก็มาพิจารณาดูว่าประโยชน์กับโทษมันแตกต่างกันไหมนะคะไอ้เรื่องความลับอะไรนี้พูดไปแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือก๊อปเพสนี้จริงๆก็ต้องทำแบบมีชั้นเชิงนะคะคือคืออยากก๊อปกันมาทั้งเรื่องแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าบอกว่าจะทำการศึกษาเรื่องโรคหัวใจก็อย่าให้มีคำว่าในผู้ป่วยโรคตนะคะก็คือ แก้ให้หมดแทนที่ให้หมดนะคะอย่าปนมานะคะแล้วก็เวลาถ้าเขียนเพื่อการตีพิมพ์นะคะเอ่อเพื่อการตีพิมพ์การคัดลอกมีผลนะคะถ้าเจอว่าคัดลอกเยอะเปเปอร์จะตกนะคะแต่ว่าถ้าเราคัดลอกบ้างเราเรียกว่าโค้ดข้อมูลมาหรือว่าเราเก็บข้อมูลมาบางส่วน ถ้าเรามีอ้างอิงที่ถูกต้องก็ยังยอมรับได้นะคะแต่เขาจะแนะนำว่าดีที่สุดคือเราเอาเนื้อหาเขามาปรับเป็นคำพูดเราเป็นภาษาของเราเป็นเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่เวลาเขียนมันจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะคะแม้แต่เขียนเรื่องเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะเหมือนกันเป๊ะน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดปัญหาจุดนี้ได้แต่ว่าช่วงแรกของการขอ EC นี่ เนื่องจากว่าเราไม่ได้บังคับว่าห้ามคัดลอกกันก็ก็เอามาให้มันพอเป็นโครงได้แต่ถ้าจะไปเขียนเพื่อตีพิมพ์ตรงนี้มีผลเยอะนะคะขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยนี้อาจารย์ศิริรัตน์จะพูดนะคะการประเมินก็ประเมินสองอันนะคะอย่างที่บอกคือถ้าระเบียบวิธีวิจัยไม่มีปัญหาเราดูเรื่องของจริยธรรมนี้แป๊บเดียวค่ะนะคะเอกสารแนะนำอาสาสมัครภาษาอังกฤษใช้ให้น้อยที่สุดนะคะ แล้วก็ภาษาไทยภาษาชาวบ้านให้มากถ้าเป็นเด็กทําในเด็กก็ใช้ภาษาเด็กนะคะสิ่งที่ต้องบอกอตอนหลังนี่คือเราจะให้เนื้อหาเพิ่มขึ้นว่าให้มีการเช็คเช็คตัวเองด้วยว่าข้อมูลครบยังจะได้แก้ไขน้อยลงนะคะ,อ,ะอันอื่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอคือยกตัวอย่างนะคะพอทำในเด็กนี้จะยากขึ้นนะคะ คือพอทำในเด็กสูงถึงเจดปีการขอคำยินยอมใช้ภาษาผู้ใหญ่เพราะาเราขอผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่เซ็นแทนหรือผู้ปกครองเซ็นแทนแต่พอเจ็ดถึงสิบสองปีเด็กอ่านหนังสือออกแล้วใช้ภาษาเด็กแล้วเด็กก็เซ็นแล้วก็มีผู้ใหญ่เซ็นด้วยนะคะพอถึงสิบสองถึงสิบปดปีใช้ภาษาผู้ใหญ่ แล้วก็มีผู้ใหญ่เซน็นเพราะฉะนั้นการวิจัยในเด็กจะยากกว่านะคะคือแค่แค่บอกว่าทำเด็กถึง 10, ศูนย์ถึงสิบห้าปีนะคะบายนยอมมีสามอันอินฟอร์มคอนเซนก็จะพูดถึงอิสระที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัวแล้วก็สิ่งที่ต้องบอกคือไม่มีผลนะคะ ะะแล้วก็เรื่องของความลับเรื่องของข้อสงสัยอะไรเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการลงนามนะคะการลงนามก็จะแยกออกเป็นอ่านออกเขียนได้ลงนามเฉยเฉยอ่านไม่ออกเขียนได้จะต้องบอกว่าเราอ่านให้เขาฟังแล้วให้เขาเขียนชื่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือก็ต้องมีพยานพยานต้องเป็นฝ่ายเขานะคะไม่ใช่ฝ่ายเรานะคะแล้วก็ต้องมี ลายเซ็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้ให้ผู้ผู้ทำวิจัยผู้ร่วมวิจัยหรือว่าผู้ช่วยวิจัยได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการเซ็นชื่อที่พูดถึงไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงต่ำนะคะกะ็ส่วนใหญ่ก็คือคนอ่านคนเดียวอย่างถ้าของที่อุดรก็จะเป็นเลขาหรือประธานอ่านแล้วก็ให้ผ่านนะคะ แต่ถ้าเป็น e x p e d i t e ดซ์ซึ่งส่วนใหญ่งานพวกเราจะเป็นข้อนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงประมาณหนึ่งแต่ไม่มากกว่าความเสี่ยงตามชีวิตประจำวันอ่านสองคนนะคะถ้าเป็นงานอย่างเช่นศึกษาในเด็กงานจิตเวชอันนี้จะเป็นความเสี่ยงมากกว่าปกติอันนี้จะอ่านสามคนแล้วก็ต้องเข้าที่ประชุมเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่านานกว่าปกตินะคะ ขนาดบอกว่าปกติก็นานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงโครงร่างพูดถึงกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครแล้วก็การพิทักษ์สิทธิ์นะคะด้านหลังๆจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณแล้วค่ะจริงๆคือก็ทำตามที่ควรจะเป็นนะคะ,ะถ้าถ้าเล่นเล่เยอะหน่อยมันก็จะไม่มีจรรยาบรรณ อันอื่นก็ปัญหาก็เรื่องนานนี่แหละค่ะเรื่องของเน็ตเวิร์อีกอันนึงนะคะคือถ้าอย่างของกรณีของออุดรรีวิเวอร์เราน้อยนะคะต้องบอกไว้เลยรีวิเวอร์เรางานเยอะรีวิเวอร์เราอ่านฟรีจะต้องบอกว่าถ้าเป็นของระดับประเทศซีเล็กนะคะค่าอ่านห้าหมื่น ถ้าเป็นของมขอค่าอ่านบุคลากรจำไม่ได้นะคะน่าจะประมาณพันบาทนะคะแต่นักศึกษาฟรีอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่บุคลากรก,รก็คือฟรีนะคะ่ะบุคคลภายนอกนี้จะมีตั้งแต่ห้าพันหมื่นหนึ่งหรือมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่จะบอกว่าเนื่องจากอ่านฟรีก็ต้องอาศัยคนที่มีแรงใจที่จะทำงานฟรีด้วยนะคะมันก็จะยากกว่าการเสียตังค์แต่จะบอกข่าวไม่ยืนยันใช้คำว่าข่าวลือจะเก็บเงินร้อยสี่คนนะคะเพราะว่าใช้พลังเยอะมากโอเคขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์แพทย์หญิงสุกัญญาภัยีกลีกลกลกมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนพิจารณาทางจริยธรรมนะคะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะคือถ้าผู้ผู้เข้าร่วมบรมท่านไหนนะคะต้องการจะเข้าห้องน้ำสามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะแล้วเราจะเสิร์ฟเบรกท่านในห้องนี้นะคะ ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะพบกับหัวข้อถัดไปนะคะในหัวข้อาการขอเลื่อนตำแหน่งนะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตนำเรียนประวัติท่านวิทยากรคร่าวๆให้ฟังสักครู่นะคะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสา